ออกทั่วโลกครับครับระดับนี้ต้องมีโลกใช่ไหมมีโลกอยู่ใกล้เนี่ยต้องมีโลกก็อยู่ใกล้ใช่ใช่ใช่เข้าท่าไปเนาะบอกอยู่อเมริกาเหนือหรือใต้เขาไปอเมริกาเลยง่ายดีมันอยู่ที่ปักหมดเลยกูเกิลตามระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าไปด่วนมาเร็วเจอกันที่บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและย้ำและสิ่งแวดล้อมพยาค่ะว่าครับไปโน่นว้าลุงออกมามากไปกว่านี้เฮ้ยวันนี้ใส่เสื้อนอกพูดนะเนี่ยเห็นไหมได้เหมือนกันนะผูกนิไทยใส่สูทได้เหมือนกันนะเห็นงี้เงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกแก่ๆผ้ากระม้าขาดพุงทำนู่นนี่นั่นรู้จักเจ้าง้อไหมล่ะมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวของไอ้ง้อมันมีอะไรแปลว่าต้องมีคนตาถึงเข้าตาสู่ใจนอกจากตาถึงแล้วก็ใจเข้าใจเห็นไหมใจประสานใจใจเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการผ่านหูได้ยินผ่านตาได้เห็นนะนะท่านก็อยู่หน้าจอเนาะดูงอกกับไททันแมนไปทำอะไรล่ะกะกับไอ้พายุไอ้ปลาบึกปลาเบิกเขานั่นน่ะว้าวเกินความเชื่อและเหนือความจริงครับมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วเห็นไหมบอกแล้วมันถึงยุคมันถึงยุคพูดกันจังนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37พูดจังไอ้เจ้าลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่โอ้ยนางขมีเนี่ยดีนางขมีไม่รู้ทำหน้าที่ของคนเป็นแม่เขาเนาะ ก็รอดพ้นกันมาได้ถึงนาทีนี้ก็ใครติดตามมาตลอดโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี40เนี่ยเนาะรายการปรัชญาชีวิตเริ่มแต่ปี40ให้ทราบไว้ที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540 540เริ่มจะมี40โยมมาเรื่อยผู้มีแต่กว่านหัวใจก็แปลกผมแปลกนะตั้งแต่เริ่มต้นทำรายการไม่เคยมีสปอนเซอร์เป็นเรื่องเราไม่เคยโฆษณาอะไรเลยมันอยู่ได้ยังไงอ่ะมีผู้คนสงสัยเยอะมากเรื่องนี้นะรูปก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวยเอาสตังค์ที่ไหนมาจ่ายเดือนละ18,000 ตั้ง20 ปีก็จะพูดว่าไงคือแก่นของความดีมนุษย์เนี่ยมันสืบสานกันมาทุกรุ่นสู่รุ่นมันเป็นแก่นเป็นแกนมันอยู่นะครับในทางดีทางบวกแต่ถ้าหากว่าแก่นที่ว่านี้ไม่เป๊ไม่คงเคลงมันก็ดำเนินมา
โดยตลอดแล้วก็อย่างต่อเนื่องเชื่อมันว่าเสมอต้นเสมอปลายด้วยนะก็ยืนยันคำเดิมนะว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ไม่มีขีดจำกัดนะย้ำใช้คำว่ารักษามนุษย์ต่อไปนี้คนที่บอกว่ารักษาโรคตกยุคแล้วครับนะโรคมันไม่ดีมีแต่คนโง่เท่านั้นก็รักษาโรคกันเห็นไหมครับคนฉลาดเขาไม่รักษาโรคหรอกจบเลยพอสาวดุงออกโอ้โหคำนี้มันไปไหนบ้างกันไปรู้ทีเนี้ยมันไปกันทั่วโลกทีเนี้ยอ้าวเห็นไหมมันอยู่ใน YouTube นั่นแหละครับแต่ขณะนี้วินาทีนี้ท่านอยู่ที่ Face Live นะครับ YouTube Live ก็รู้กันเรียกว่าวินาทีต่อวินาทีเลยล่ะเป็นเรียลไทม์ถึงแม้ว่าเรียลไทม์ไม่จริงก็ถือว่าสดๆจริงๆก็แล้วกันอ่ะเอ้ยสดๆไม่จริงเอาสดๆก็แล้วกันโอเคมั้ยครับ ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าคิดยังไงจึงไปสลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุคอนเซ็ปต์จริงๆคือตรงนี้นะฮะสลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุใช้คำว่าป้องกันนะครับกับคำว่าไปสลายพายุมันคนละอารมณ์นะครับพายุมันได้เกิดแล้วมันก่อตัวกันมาตั้งนานแล้วนะครับอุตุนิยมวิทยาทางโลกเขาจะรู้กันเมื่อเวลามันห่างอยู่ไกลประเทศไทยอุตุเราประเทศไทยเราก็นะเดี๋ยวเพิ่งไปพูดถึงมันประมาณนั้นแต่เวลามันเข้าใกล้มามันจะขึ้นฝั่งเซซะว่า1สัปดาห์เนี่ยเคี่ยวแล้วทีเนี้ยเริ่มเคี่ยวแล้วนะเริ่มไปเริ่มมาแล้วนะอุตุเขายังบอกว่าพูดถูกอยู่นะ อุตุเขายังบอกว่าเขาพูดถูกอยู่นะ มันถูกอยู่นะแต่อุตุที่พูดผิดมาเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยครับเช่นบอกว่าจะแรงฝนตกเนี่ยหรือว่าบอกว่าจะหนาวฝนตกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเวลาคราวนี้นะฮะพายุไอ้ปลาบึกนะเขาว่าเขาถูกอยู่นะก็ถูกอยู่แล้วครับไม่มีอะไรผิดกันในโลกใบนี้โอเคนะเอาล่ะเข้าสู่ไทม์ไลน์ชั้นหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการที่ตัดสินใจไปสลายเมฆหยุดฝนแล้วก็สลายใช้คำว่าสลายนะสลายพายุปลาบึกความจริงมันป้องกันได้นะครับนะถ้ารู้ว่ามันจะขึ้นฝั่งอยู่ก่อนขึ้นฝั่ง7วันก่อนขึ้นฝั่ง5วันเนี่ยอย่างนี้สลายกลางทะเลได้แน่นอนนะครับหรือก่อนขึ้นสูงเนี่ยโอ้โหอ่ะไม่ต้องพูดต่อเพราะมันขึ้นมาแล้วก็ไปสลายถ้าป้องกันมันต้องรู้ก่อนขึ้นฝั่ง7วัน5วันเนี่ยกลางทะเลแน่นอนด้วยครับท้าด้วยที่ว่าเอาล่ะไทม์ไลน์ที่ว่านี้มันเริ่มต้นจากตรงนี้ครับท่าน สำหรับท่านที่ติดตามมาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับจะเป็นเฟซไลฟ์สดตลอดเวลาไม่เคยปิดบังเปิดเผยทุกเรื่องทุกมิติไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นะครับเพราะว่าสื่อ สื่อออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อที่อบสุดยอดมากครับบรรยากาศก่อนเล่าบรรยากาศให้ฟังก่อนโอ้โหพอเวลาข่าวนี่มานักข่าวสารพัดเยอะแยะเลยอยู่ริมชายหาดไปกันสารพัดทำรูปแบบหนึ่งในนั้นหลายคนมาเจอผมก็คงจะคิดว่าเป็นนักข่าวนะจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งสถานีสถานีผมบอกไม่ใช่ผมไม่เป็นนักข่าวผมไม่ได้ซอกแซกนักข่าวก็ซอกแซกซอกแซกอะไรจ้อแจ้ด้วยแต่หาหรือเปล่าไม่ทราบผมไม่ใช่แน่นอนนะไปเพื่องานโอเคนะครับเอาล่ะกลับมาถึงไทม์ไลน์เริ่มรู้และตัดสินใจเรื่องนี้ตอนที่ผมทำรายการสดๆอยู่เนี่ยครับวันนั้นของวันที่2มกราเวลา2ทุ่มถึง 3-4 ทุ่มเนี่ยนะครับนะก็มีคนไม่ทราบผมไม่ได้จำชื่อไม่จำนามต้องถือว่าเป็นผู้จุดประกายนะครับท่านที่เสนอมาจากท่านผู้นั้นอยู่ที่ขอนแก่นนึงนะนู้นอยู่ที่ขอนแก่นนะเห็นมาในจอผมก็ถือว่าไร้สาระบางทีผมคิดไร้สาระไปมามันค
คนก็ว่าขึ้นมาว่ากันนี่ขึ้นมาคือจุดประกายผมก็ยังพูดผ่านรายการบอกว่าโอ้มนุษย์โลกมันยุ่งเยอะมากมายกายกองจะให้ตายสักครึ่งโลกก็ดีเนี่ยสนใจทำไมนักหนาผมพูดในทำนองนี้แหละครับความหมายมันจะออกไปรูปแบบนั้นไม่รู้ใช้ภาษาไหนพูดก็ไม่รู้แหละแต่ความหมายจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะมันไปขุ่นไปเครื่องอะไรหรอกเหรอจึงพูดจาเช่นนั้นเพิ่งสืบเนื่องมาจากว่าเสนองานกับรัฐบาลมาตั้งแต่ปี42นะครับไม่หือไม่อือแถมยังถูกไล่ออกจากห้องเลยนะฮะตอนนั้นผมไปเสนอทำให้ฝนตกเมื่อปี5758เดี๋ยวนะ5758ที่เอาว่าโคราชบ้านเองกันแล้วกันนั่นแหละครับเสนอเข้าไปไม่รู้ว่าคนพิยอำนาจนี่กินแตนมาจากไหนไม่รู้ครับทั้งที่ประเทศยังพูดคำว่าร้อนแรงแรงร้อนเนี่ยหน้าสิวหน้าขวานจังผมก็นำหนังสือเสนอไปอ๋อพอเวลาเข้าพบปุ๊บไม่ได้เข้าพบด้วยไม่ได้เข้าใช่อยู่หน้าห้องเนี่ยครับไม่ได้เข้าด่าสาดเลยโอ้ก็เหมือนกับด่าขับไล่จากห้องเลยครับผมก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันไอ้คนที่มีเจตนาดีๆเงี้ยอุตส่าห์ขับรถจากกรุงเทพไปหาโคราชเนี่ยเอ๊ะกูเนี่ยประชาชนชั้น2ชั้น3ชั้น5หรือเปล่าวะเนี่ยกูเลยนะฮะวันนั้นนะแต่ผมก็ในใจผมนะแต่ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ในใจโอ้โหกูนี่โคตรดักดานเลยเห็นมนุษย์คนหนึ่งใช้มาคนเดียวนะฮะโอ้โหเนี่ยเหรอเงี้ยเหรอผู้ที่มีอำนาจเงี้ยเหรอเงี้ยเหรอทั้งที่เสนอไปไม่เคยร่ำร้องเรียกเงินจากใครสักนิดหนึ่งมันแทนที่จะโอ้โหรับรู้รับทราบก็พอไม่ได้ให้รับรองเลยจริงไม่ได้ขอพื้นที่ตรงไหนเลยจริงขอให้รับรู้รับทราบทำไมจึงต้องรับรู้รับทราบเพราะว่ามนุษย์พันอย่างลุงหงอกไปทำอะไรต่างๆมันผิดมันมานาแต่ไม่ใช่เป็นเกเรละเกรงว่าชาวบ้านเขาจะบอกว่านี่โจรเข้าบ้านเห็นไหมฮะใช่ไหมครับเพราะลุงหงอกไปลักษณะไปไหนก็โอ้โหซอมช่อโอเคไหมครับก็ต้องการตรงนั้นเองไม่ได้ต้องการอะไรกันนักหนาหรอกครับให้ความปลอดภัยน้อยกว่าแค่นั้นนะครับใช่ไหมฮะคิดอยู่แค่นั้นเองเอาฮะแปลว่าถูกไล่ออกจากห้องก็แล้วกันง่ายที่สุดผมก็นิ่งมาตลอดนะเรื่องของการทำให้ฝนตกเนี่ยเสนอไปหน่วยงานตรงๆก็ยังตีกลับมาเป็นหนังสือด้วยผมยังเขียนหนังสือนั้นฉบับนั้นอยู่นะให้ทราบไว้ตั้งแต่ปี42 43 42 43นะแล้วต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันใช่ไม่ใช่ตีกลับไปต่างหากทั้งที่บอกให้รู้ด้วยว่ามันจะตกตรงไหนโอ้โหวิชาการวิทยาศาสตร์ที่เขาทำกันมาเนี่ยโอ้โหมันโคตรเลยวะเนี่ยไม่รู้ในส่วนตัวผมเนี่ยครับเรื่องของฟ้าของฝนเนี่ยไม่ไปต่อโอเคนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวสูงว่า การที่จะทำให้ฝนตกได้ทำได้แน่นอนด้วยครับเกินร้อยด้วยกำหนดเงื่อนไขเวลาได้ด้วยตกเวลายังไงตำนานมากหรือน้อยก็ต้องการเท่าไหร่บอกมาประมาณนั้นนะครับด้วยความตรงนี้นะครับแต่ถามว่าน้อยเนื้อต่ำใจไหมเปล่าเพราะผมจะรู้ว่าผมคือใครเอ้ยไม่เป็นไรผ่านมาเดี๋ยวสักวันหนึ่งเถอะว่าของดีเพชรมันอยู่ในตมมันโผล่มาเมื่อไหร่มันคือเมื่อนั้นแหละประมาณนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พายุปลาบึกนี่มันก็เลยทำให้ลุงหงอกจะต้องตัดสินใจความว่าหลังจากเสร็จรายการตรงนี้ฮะก็ไปนั่งคิดดูไม่ใช่คิดไปเปิด ทีวีพอดีนะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ถแถลงข่าวความจริงแถลงแต่ตอนประมาณสัก15นาฬิกานี่ไงครับประมาณนั้นนะครับแต่ข่าวที่ว่าเนี่ยผมก็มาเห็นตอน4ทุ่มเฮ้ยถ้าดูตามท่านพูดมาแรงตานะเฮ้ยผมก็บอกว่าเฮ้ยเพราะอะไรเพราะไปยกตัวอย่างจากที่มันเคยกอดมาก่อนไอ้แหลมตะลุมพุกไอ้แหลมตะลุมพุกนะฮะ
เมื่อตอนปี2505โอเคไหมครับอันนั้นมันกวาดไปเรียบราบพนาศูนย์เลยนะครับเรียบราบราบเรียบจริงๆนะครับคราวนู้นนะครับทีนี้คราวนี้ที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้พายุปลาบึกเนี่ยครับดูตามลักษณะที่แถลงข่าวมาผมก็มองภาพออกนะผมมันไอสไตล์จินตนาการสู้ลุงหงอกไม่ได้หรอกลุงหงอกแค่ได้ยินแค่นี้นะครับจินตนาการไปล่วงหน้าโอ้โหมันจะกินวงกว้างขนาดนี้จะอยู่ยังไงคนไทยประเทศไทยมันไม่ใช่แล้วครับมันเล่นปากอ่าวเจ้าพยาไม่ใช่ครับมันไปที่อื่นยังค่อยชั่วหน่อยมันวนกันอยู่ปากอ่าวเจ้าพยาเนี่ยผมใช่ไหมมันจะไปกันหมดใหญ่เลยเท่านั้นแหละในส่วนตัวสรุปเรียบร้อยแล้วเลยหารือกับคนที่อยู่ใกล้เคียงโทรศัพท์ถาม 3-4-5 คนเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ้าหากว่าเรามีความสามารถระดับนี้เขาว่าแบบนี้มันประสบการณ์ตรงมันตั้งแต่นู่นน่ะถ้ำหลวงขุนเขาขุนอะไรขุนน้ำนางนอนไอ้ทีมฟุตบอลหมูป่า13ชีวิตนั่นน่ะจังหวัดเชียงรายนั่นนะครับนั่นประสบการณ์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วครับถูกไล่ออกจากพื้นที่เหมือนกันรู้ว่าเป็นหมูเป็นหมาเลยนะครับแต่ลุงหงอกก็เฉยๆนั่นคือเขานี่คือเราเนี่ยพูดหลายครั้งนะครับมันตายไม่คนที่ผมไปเจออะไรต่างผมว่ามันตายไม่ดีหรอกคนนั้นจริงแต่จะไปเอ่ยใช่ดีกว่าทีนี้มาถึงสุดท้ายแล้วนะก็มีผู้เซ็นหนังสือรับรองก็ต้องยกย่องนะท่านปลัดอบต.ในส่วนนั้นก็แล้วกันนะปลัดอบต.เซ็นรับทราบในการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เพราะผมทำหนังสือเขาเป็นทำเนียบนะให้รู้ไว้วันนั้นนะแล้วก็ถูกโยงมายังกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่หนังสือมันคือระบบมันเริ่มต้นตรงนั้นใช่ไหมแต่ระบบมันเดินก็ไม่ได้เพราะกว่าถั่วจะสุกงามจะไหม้ก่อนผมตัดสินใจเลยถ้างั้นต้องใช้วิธีอะไรนะเดี๋ยวนะผมใช้วิธีผมใช้หลักตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะวันนี้ก็ยังพูดที่ประชุมคำนี้ตัดไฟแต่ต้นลมโอเคไหมครับวันนี้ก็พูดในที่ประชุมใหญ่ของจังหวัดนครศรีราชสีมามาด้วยโอเคไหมครับราชสีมากับศรีธรรมราชเนี่ยโหเลยเพราะมันติดใจราชสีมาเนี่ยเขาจะว่าไอ้เรื่องทำฝนถูกแล้วจากห้องมันติดใจกันมานานมันยากที่จะมันฝังอ่ะโอเคไหมครับไม่ได้แค้นเนี่ยแต่มันฝังโดยอัตโนมัติของมันอ่ะไอ้เราปรารถนาดีแสนดีโอ้โหประเทศชาติจะล่มจมเพราะมันความแห้งแล้งเนี่ยนะคนจะไปมือเปล่าแท้ๆที่ให้ไม่เอาไม่รับค่าต่อแถมสักบาทเดียวเลยโอ้โหไม่รู้ขออนุญาตสุภาพเลยถ้าเป็นกูโอ้โหทุนใส่เลยแล้วครับถ้าเป็นกูแปลว่าลุงหอกนะทุนก้าวทุนกระหม่อมเลยแล้วครับไอ้นี่ไม่เลยโอเคผ่านไปมันอึดอัดลึกๆอ่ะแต่ไม่พูดมันถึงคำว่าราชสีมากับศรีธรรมราชเนี่ยมันก็เลยหลุดหรืออะไรนะไม่ว่ากันนะครับที่ผ่านมาทางที่ประชุมคงไม่ว่าเพราะว่าเขามีคนสกรีนอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ในการสรุปรายงานโอเคผ่านไปแล้วไม่ไปตรงนั้นกลับมาถึงที่ว่าตัดสินใจเอาล่ะนักเขียนหนังสือนี่เอากระดาษมาตรงนี้ปากกาด้ามไหนก็ไม่รู้เนี่ยคว้ามาได้กับใส่เลยนะครับเอารอพิมพ์คนรอพิมพ์แล้วก็ใส่จุดแล้วจะพิมพ์จบมันจบประมาณ2:00มั้งพงได้มั้งที่หนึ่งที่สองจบตั้งแต่4:00กว่าจะได้หนังสือหนึ่งวันถ้าจะคิดว่าง่ายนะครับเขียนหนังสือเร่งรัดมากอย่าคิดว่าเพิ่นผมมีความเชี่ยวชาญในการเขียนหนังสืออะไรกันเพราะว่าเป็นบรรณาธิการนิสสันกังเปรมาก่อนเรื่องขาดผมโหแค่นั่งคุยได้เลยนะครับขอเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงหน่อยเดียวเองแล้วไปเองคนนี้แต่ขอมีเชื้อเพลิงหน่อยประมาณนั้นนั่นแหละไปไหนแล้วเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงผมไปไหนละหาเชื้อเพลิงมาให้หน่อยเว้ยเดี๋ยวโต๊ะป่ะรู้สึกจะเดือดโต๊ะนี่ป่ะโต๊ะข้างนอกมีไหมไม่มีเชื้อเพลิงเครื่องบินตกนะ ไอ้เรื่องเชื้อเพลิงนี่ก็เหมือนกันผมบอกว่าเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยผมค้านแน่นอนนะคนตายไปแล้วนะยังบอกตายเพราะมะเร็งผมค้านเด็ดขาดเลยตายแล้วจะไปเผาแล้วก็ยังใส่นามสกุลการตายไปอีกทีหนึ่งคนอายุ70แบบเสร็จแล้ว
ยังบอกว่าตายเพราะมะเร็งเนี่ยโอ้มันโคตรฉลาดน้อยจริงๆคนบ้านเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอยู่ในตู้นู่นตู้สุดขวาตู้สุดขวาเปิดเลยครับท่านวันนี้ผู้กองมาที่นี่ก็เลยถือโอกาสใช้ผู้กองนิดนึงมีไหมไม่ใช่ไอ้ตัวเชื้อเพลิงไฟมันมีอยู่แล้วเนี่ยผมลุกไปเองดีกว่าเดี๋ยวแต่ตัวเชื้อเพลิงเพลิงมันมีอยู่แล้วเปิดไปใช้ตู้น่ะดึงเลยครับข้างล่างตู้นะข้างล่างนี่น่ะเปิดไปเลยต้องไปตู้เดียวนี่มาเยอะๆคนที่บอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยคนนั้นจะตายก่อนลุงออกแน่ๆด้วยแต่ลูกหลานจะทำให้ตัวอย่างนะครับอย่าถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับผมจะรู้ธาตุทั้งหมดนะครับคนไม่รู้ธาตุมันจะไปสลายนะไม่จะทำให้ฝนตกได้เลยถ้าไม่รู้จักธาตุพวกนี้นะครับแล้วสลายไม่หยุดฝนจะไปทำได้เหรอใช่ไหมมันต้องรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งจริงเรื่องธาตุเพราะฉะนั้นพวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกก็เกิดมาเพื่อจะเป็นตัวอย่างถูกตะวันตกครอบงำมาเยอะพวกนี้จะบอกไม่ทราบเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นธาตุก็อยู่กระเชิญนะครับผมไม่เป็นธาตุใครอยู่แล้วล่ะแจ้งเพื่อกรุณาทราบโอเคนะเอาล่ะไปมาจะกลายเป็นท้าทายหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเพิ่งคิดว่าท้าทายนะฮะผมเองเป็นคนที่ทำอะไรก็อย่าคิดว่าได้ทีขี่แพ้ไล่นะครับผมไม่ใช้สำนวนนั้นอยู่แล้วล่ะครับแต่เราให้ฟังเบื้องลึกเบื้องตื้นนี่มันผ่านมาความสามารถที่รู้ตัวตั้งแต่1มกราคมปี37ก็พูดจังผมไปได้ได้ไปรู้อะไรนะในส่วนตนส่วนตัวเนี่ยปฏิบัติธรรมสักหน่อยก็ไม่มีอยู่ๆก็โผล่พรวดพราดมึงโอ้โหไปบรรยายในระดับพุทธปรัชญาหรือพุทธศาสตร์แล้วศาสนาไว้ที่ไหนทีนี้เห็นไหมครับมันเรื่องท่านเรื่องผมศาสนาก็จะไปโดดผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วเห็นไหมนี่เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้นะกระตามที่ยังห่อพระปิฎกอยู่ในกอดอยู่นะครับตรงนี้ต้องเริ่มคิดใหม่แล้วนะครับมันจะเป็นยังไงผมยังพยายามบอกว่าอนาคตเรื่องศาสนาจะเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับปัจจุบันคนจะขึ้นในนี้ครับนะผู้ที่เข้าใจเนื้อหาของพระธรรมหรือธรรมชาติที่แท้จริงจะขึ้นครับบอกให้ทราบไปนะนะเพราะฉะนั้นบอกคนไทยทั้งหมดทั่วประเทศทั่วโลกนะพยายามสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติมากๆนะครับเขาจะเข้ามารู้จักสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับจะเป็นแน่นอนนะฮะผมจะรู้แน่นอนครับเรื่องนี้รู้มาก่อนยิ่งวันก่อนไปพูดที่อะไรสุโขทัยใช่ไหมนะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชผู้ประสิทธิ์ศาสตร์อักษรไทยมาให้รู้จักมากคนนั่นคือพระร่วงนั่นพระอรหันต์เดินดินนี่ให้รู้ไว้นะเห็นไหมตัวหนังสือไทยเนี่ยเกิดจากพระอรหันต์นะบอกให้ทราบตัวหนังสือไทยเนี่ยเกิดจากพระอรหันต์นะเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์มั้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับเข้าถึงจริงหรือเปล่าต่างหากโอเคนะเอาล่ะกลับมากลับมาถึงไทม์ไลน์ให้มันจบทีเดียวพอเริ่มต้นตัดสินใจล่างหนังสือปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาประมาณ 9:10 น.โอ้โหจับแท็กซี่ปุ๊บประมาณ20 นาทีถึงฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่แถวอะไรนะสวนชนันทานั่นนะครับโอเคนะผมบอกว่าแท็กซี่ด่วนขึ้นทางด่วนไปเลยเขาถามว่าจะไปไหนไปกรมที่ว่าเนี่ยเขาบอกไปนี่ดีกว่าครับไปออกทางนั้นเนี่ยประมาณ20 กว่านาทีถึงแปลว่าเหมือนกับถนนมันลื่นไปเต็มหมดเลยพอเวลาไปถึงก็วิ่งเข้าไปหาโต๊ะท่านที่บดีเลยถามไปปับๆคนตำรวจนำทางปับๆทันทีเลยแจ้งความจำนวนนั่นเองนะครับปุบๆทันทีประมาณสัก5 นาทีออกมาท่านก็แต่งตั้งใครท่านเลยจำชื่อท่านสัญญากันดร.สัญญากันมานั่งคุยกันอยู่หน่อยเดียวอ่านหนังสือเสร็จสรรพท่านก็บอกท่านถามผมว่าต้องการอะไรผมบอกผมไม่ต้องการอะไรผมบอกผมพูดคำนี้นะครับว่า
นี่มันถ่ายทอดสดมาบอกให้ทราบไว้นะครับที่ว่าพวกทั้งหมดนะไอ้เจ้าไททันแมนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเนาะก็คงจะมีในคลิปทั้งหมดแหละบอกไม่ต้องการอะไรครับเจตนาผมจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าที่นี่ไม่รับรู้ทราบผมก็จะไปทันทีด้วยตัวผมเองไม่รู้เจออะไรก็ไม่รู้แหละครับขอให้เข้าสู่พื้นที่ให้ได้ก็แล้วกันจำไว้อย่างเดียวคือแหลมตะลุมพุกกลับไปถึงตะลุมพุกเช่าเครื่องบินเอ้ยโทษเช่ารถต่อเพราะว่าเคยไปเช่าที่เชียงรายมาแล้วนะครับพอลงสนามบินก็เขาติดต่อเช่าผมก็รีบโทรศัพท์เพราะว่าทางท่านสัญญาที่ว่าคงจะไม่ผิดไม่ผิดโทรศัพท์สายตรงกับปลายทางนู้นเลยทันทีแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์มาครับพอผมลงสนามบินปุ๊บผมก็ถามเลยทันทีก็ท่านรับพอดีคุยแป๊บเดี๋ยวจะส่งคนมารับนี่เห็นไหมคอยประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งคนขับรถก็มาพอดีว่าแล้วก็เข้าพื้นที่ถึงตอนนั้นบ่ายสามโมงเป๊ะถึงโต๊ะทำงานท่านคุยกันหน่อยเดียวเองนะครับไม่เกิน 3-4 นาทีมั้งจัดพาหนะหนึ่งคันคนขับรถต่างหากติดไปตลอดโอเคนั่นก็คือสิ่งที่รับทีนี้พอเวลาผมได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่รับทราบไปแล้วกันนะก็เดินทางอย่างนี้ต่อไปก็ไปเจอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดของศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เจอหัวหน้างานปภที่ดูแลพื้นที่นั้นโดยตรงแล้วก็เจอท่านในอำเภอกำลังคุมงานเนี่ยท่านก็แบ่งหน้าที่การงานทำเพราะว่าอำเภอประมาณมันเป็นอะไรแหลมตะลุมพุกโอเคไหมอำเภอปากพนังเนี่ยครับนั่นแหละครับมันเป็นไข่แดงมันจะพุ่งตรงมันจะตรงนั้นมันให้ความสำคัญสูงมากจุดนั้นนะครับเพราะมันจุดเริ่มต้นที่พายุเข้านะครับเป๊ะเลยนะครับเอาละก็ไปลำดับไปถึงท่านกำนันไปถึงนายกอบตว่าแล้วก็เข้าถึงพื้นที่เลย4 ทุ่มพอดีปักกรดเลยว่าปักหมดปักกรดบ้างนะลุงออกกับคณะทำงานอยู่นั่นทั้งคืนครับหนาวก็หนาวลมก็แรงฝนก็พรำมาตกตลอดเวลามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเงียบหมดเลยฝนตกจัดๆเนี่ยหายหมดไม่มีสักหยดเดียวนะแล้วก็ลมก็เงียบหมดแล้วก็อยู่ในใจเฮ้ยสบายมากในใจนะที่ไหนได้นะพอเปลี่ยนอีเดนบอร์ดหน่อยซะเองมาอีกแล้วโอ้เล่นตลอดเลยเอาไม่อยู่นะมาตลอดค่อนข้างจะหนักขึ้นอยู่ซ้ำไปเบาลงหนักขึ้นเบาลงขึ้นสลับกันไปสลับกันมาเอาล่ะยังไงต่อมันไม่ไหวแล้วอ่ะงั้นนอนเข้าสมาธิต่อพอดีรถกระบะพอดีก็มีท้ายที่นอนสบายเราคิดว่าคืนนั้นจะนอนกลางทรายแล้วเพราะว่าเขามีอะไรปูให้นอนที่ไหนได้โอ้โหรถคันนี้ว่าก็จัดให้หมดเลยพระองค์เพิ่มสบายเลยไม่มีปัญหา ตอนนี้ยังลืมเลเซอร์ไว้ที่นั่นอยู่ในรถนะครับเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เนี่ยนอนมันอยู่ที่นอนนะนะอะไรไม่เป็นไรกลับมาตื่นเช้าขึ้นมา7 โมงผู้คนก็มาเยอะทีนี้มาแหลมนะครับนั่นก็โอ้โหนักคงนักข่าวมาทำสารพัดมาตั้งกล้องรู้จักเป็น3-5 คนมั้งชุดหนึ่ง3-4 คนก็มาในรูปแบบของเขานะตั้งกล้องถ่ายที่จุดนั้นไอ้เราก็ทำเป็นเชิญแล้วก็อยู่ที่ตั้งเราแหละครับทำแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทั้งเราแหละครับประมาณสัก6 โมงกับ 7 โมงเช้าเกือบ6 โมงกว่ามีนักข่าวคนหนึ่งจะต้องรายงานเข้าศูนย์กลางหรือมันจะเป็นเวิร์กพอยต์เขาบอกนะจะต้องรายงานออกข่าว8 โมงไม่รู้จะเป็นใครติดตามเวิร์กพอยต์มั้งผมไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนอยู่แล้วตอนนั้นไอ้คนถามก็แชร์ว่าจะมีความรู้รู้จักสมการ E กับ MC ยกกำลัง2มั้ยก็ไม่รู้จักไม่รู้จักมันก็ไปต่อไม่ได้สิครับใช่มั้ยฮะงั้นก็อยากจะรู้จักก็พูดแค่3-5 ประโยคครั้งเดียวมากกว่านั้นเละเละตุ๊เป๊ะเลยครับมันทํายังไงก็เห็นทําๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอธิบายต่อมันไปไม่ได้เพราะสมการก็ยังไม่รู้แล้ว E กับ MC ยกกำลัง2อธิบายต่อมันจะไปต่อได้ไงครับมันต่อไม่ได้เสียเวลาทำไมล่ะครับก็เห็นทำอยู่อ่ะทำไงเอ้าควักเลยเนี่ยผมเรียกกันว่าพระเดี๋ยวนะพระเอก
พระเอกของเรื่องเลยนะถึงประทับใจมากคนขับประทับใจเหลือเกินครับจริงๆผมไปที่รัสเซียไปสไลด์ไปฝนมันกระบอกเล็กๆอ่ะมันบ่อบางนะวันนั้นลืมมาไปอีกลืมมาไปเพราะมันรีบเร่งอ่ะเนาะคนมันทำงานตั้งแต่เริ่มสี่ทุ่มนะคิดแล้วคิดเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วครับตื่นเช้ามาก็เอ้าลืมไปตามได้เพราะคนอยู่ซื้อได้ง่ายเพราะที่จริงมันก็ซื้อได้ง่ายทั่วไปก็มีเอาเข้าจริงไม่มีเลยครับไปห้าง3ห้าง4ห้างใหญ่นะครับไม่มีโอ้ยอะไรมันเกิดมันก็เกิดแล้ววะในใจมันสุดแล้วล่ะครับพอดีคนขับเขาบอกมีเพื่อนฝูงอะไรต่างติดต่อร้านเขาก็ปิดเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์เข้าไปโทรศัพท์เข้าไปกลางนี่ดีนะเขายังสาเปิดออกมาขายนะครับก็หวังว่าคนมันมีคอนเนคชั่นกันเนาะก็เลยติดต่อเนี่ยมันมาอย่างนี้เองครับผมมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันมีนะเนี่ยผมผ่านหน้ากล้องมันตั้งหลายครั้งไม่ใช่เหรอนะครับนะอันนี้คือวิทยาศาสตร์เรียกว่าขี้หมาเนี่ยสายศาสตร์อย่างนี้ใครว่าขี้หมาเห็นไหมวิทยาศาสตร์ล้วนๆนั่นก็คือเรื่องแสงใช่ไหมอีกับเอ็มซีก็หลังสังตัวซีมันแทนค่าด้วยแสงคำว่าแสงมันมีคำในพุทธศาสนาด้วยนะคือ enlightenment ไง enlighten light แปลว่าแสงนะฮะ en มันก็คือสูตรแสงนี่นะครับ enlightenment ต้องพูดของพระพุทธเจ้านี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือสูตรแสงนั่นเอง enlightenment โอเคไหมครับส่วนทางหลวงพ่อพูดกันมานานมากผมเชื่อว่า the end of light the end of light เนี่ยก็สูตรแสงเหมือนกันนะแต่พระองค์คือใช้คำว่าenlightenment enlightenment ใช่ครับส่วนผม the end of light เอามันคามือนี่หรอวะนี่ฮะทีนี้มันใช้ตรงนี้กับสิ่งนี้ผมจะเรียกกันว่าก้อนอีเธอร์คำทำไมถึงใช้ว่าก้อนอีเธอร์เพราะว่าอีเธอร์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาตัดทิ้งไปจากตารางธาตุเป็นที่เรียบร้อยจ้ะเพราะอะไรเขาพิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมครับผมไม่ต้องพิสูจน์ทำเลยโอเคไหมครับแค่นี้เองครับผมอยู่แค่นี้ท่านก็เห็นผมอยู่เนี่ยเป็นของเล่นนะรู้ไหมผมคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เกินกว่าความคิดผมไปรู้เรื่องอะไรต่อทีนี้ไม่มีสิทธิ์งั้นหมดสิทธิ์พี่ยกไปทั้งหมดไปทำก็ไม่มีทางได้ไม่มีทางด้วยโอเคนะเพราะเขามันกลายเข้าไปทั้งตัวทั้งกายใจจิตเขาอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันมันร้อนเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคครับมันยังเกิดประสิทธิผลไม่งั้นไม่มีทางเกิดได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับก็จบกันที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะทีนี้ที่ประชุมผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าประชุมกับเขาหรอกครับที่ทางจังหวัดผู้นั่งหัวโต๊ะคือท่านประหลัดของจังหวัดอะไรราชสีมาเนี่ยโทษนี่ไปอีกแล้วนครศรีธรรมราชนะครับนะพอดีจะไปรายงานตัวนี่แหละครับจะรีบกลับกรุงเทพใช่แล้วครับเขากำลังประชุมอยู่พอดีคนนั่งหัวโตคือท่านประหลัดนะไอ้คนที่อยู่ข้างนอกจ้าเอโอ้โหทำไมถึงแปลกประหลาดมากเนี่ยท่านอุดมเพชรคุดเป็นหัวหน้าใหญ่เลยเรื่องของปอพอเนี่ยทั้งภาคใต้หมดเลยข้างในเขาก็ประชุมกันอยู่นะแต่ท่านนี้อยู่ข้างนอกคุยกันถามไถ่มาผมก็เอาหนังสือจากกรมให้ท่านดูเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยเชิญก็ไปห้องประชุมต่อนะจะไปให้ไปรายงานเรื่องนี้ท่านว่ากันเอาล่ะก็นั่งคู่กันประมาณสัก15นาทีได้มั้งท่านก็มีธุระออกไปจากห้องประชุมไปแล้วก็บอกกับผมบอกว่าต่อไปนี่คุณเสนอใดนะยกตัวอย่างเอ้ยไม่ได้ครับผิดมารยาททางสังคมแน่นอนผิดมารยาทที่ประชุมอย่างร้ายแรงมากครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับมันต้องมีคนแนะนำครับต้องมีคนแนะนำไม่งั้นผมออกจากห้องไปเหมือนกันผมไม่ใช่แต่ศีรษะสาตรงเนี้ยใช่ไหมอยู่ผมพูดว่ายังไงมันมารยาททางห้องประชุมมันไม่ได้เด็ดขาดต้องแนะนำครับผมเป็นคนภายนอกอย่างนอกๆเลยครับโอเคเปล่ากันว่าสุดท้ายท่านก็เรียกผู้จ้างวิจารณ์ท่านมาให้มาจดชื่อจดเสียงจดอะไรก็ว่ากันไป
พอเวลาถึงช่วงหนึ่งท่านประชุมประธานที่นั่งหัวโต๊ะคงจะคิดว่าอยากจะให้ผมลดระดับสเจาะตัดตอนนะครับก็ให้แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมผมก็เลยแจ้งในที่ประชุมว่าผมมาจากนู่นนะส่วนกลางคือกรมนะครับมาปฏิบัติภารกิจในการสลายเมฆหยุดฝนแล้วก็ป้องกันพายุปลาบึกที่ว่าเนี่ยครับก็มาตามนี้ครับท่านก็รายงานตัวมาเป็นลำดับมาตลอดทำนองนะครับก็มาถึงตรงนี้แต่มาถึงวันนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นความสูญเสียถือว่าน้อยมากครับน้อยเหลือเกินนะที่จุดที่ผมอยู่กันแล้วกันนะหรือว่าก็อำเภอปากพนังแต่มันก็ภาพมันก็ไอ้ต้นเสาที่มันล้มกันเสาไอ้เสาไฟฟ้านะฮะล้มในหน้าเลยนะครับประมาณ20กว่าต้นยังไงเนี่ยโอเคนะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่มาตอนนั้นแต่จริงๆแล้วภาพรวมๆเนี่ยถือว่าสูญเสียน้อยมากแต่หน่วยงานทางราชการเนี่ยสูญเสียเยอะก็คือไฟฟ้านี่แหละครับไฟฟ้าดับปุ๊บสื่อสารไม่ได้ต่างหากทีนี้โอ้โหเอาไงดีวะเปิดแอร์หน่อยได้ไหมเนี่ยร้อนมีอะไรเปิดแอร์เนี่ยมันร้อนมีไหมรีโมทเปิดแอร์หน่อยครับมันเอาเป็นว่า สื่อสารไม่ได้อีกหมดสภาพเดี่ยงเหรอเดี่ยงจะถ่ายสดอะไรต่างสารพัดหลายเรื่องที่ต้องทำแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเวลาก็ผ่านไปไฟก็ไม่มีสุดท้ายแล้วน้ำก็ท่วมน้ำจุดนั้นมันท่วมประมาณสูง1เมตรนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ฟังให้ดีนะครับไม่เคยเห็นนักข่าวไอ้น้ำท่วมมันมาจากน้ำที่ว่ามาจากอะไรมันมาจากทะเลครับมันไม่ใช่น้ำฝนตกแล้วเยอะท่วมไม่ใช่เด็ดขาดนะครับนักข่าวก็ไม่เคยรายงานว่าน้ำมันมาจากไหนก็น้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นมาโอเคไหมครับทำไมมันถึงมาปริมาณมากมายมหาศาลเพราะมาพร้อมกับลมปกติมันขึ้นมามันก็แค่เทริมฝั่งสุดหาดมันก็เป็นฝั่งใช่ไหมครับสุดหาดก็มันบางพระธาตุฝั่งมันก็จบอันนี้มันสูงกว่าฝั่งขึ้นมาเนี่ยไม่รู้แล้วน้ำมันสูงเป็นเมตรกันแล้วกันนะเห็นไหมครับถามว่าไอ้เจ้าน้ำมันมาได้ไงก็ลมมันหอบมาด้วยอ่ะโอเคไหมนี่แหละครับลมที่มันแรงมากเนี่ยครับมันหอบมาด้วยมันดันกันมาปริมาตรมันโอ้โหเป็นร้อยเป็นหมื่นเท่าเป็นแสนเป็นล้านเท่าอย่างนี้ดีกว่าที่มันขึ้นมาตามปกตินี่คือความแตกต่างไอ้เจ้าน้ำทะเลทั้งนั้นน่ะมันขึ้นมาโอเคไหมครับไม่ใช่น้ำฝนตกมาน้ำฝนไม่แน่นอนน้ำฝนไม่ได้ตกหนักนะไม่ได้ตกหนักจะหนักก็ประเดี๋ยวประดาวเองนะที่นั่นนะฮะที่นครตก13วัน13คืนนะน้ำฝนให้รู้ว่า13วัน13คืนอันนั้นคือของหน้าฝนไปอันนี้แค่ตกไปพอไม่มีอะไรมากจะเตือนตูมไม่เคยเห็นสำนักข่าวไหนนะนะแปลว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่ลึกไอ้ลุงหงอกไปนั่งตรงนั้นมันรู้จริงรู้ลึกรู้มากต่างหากที่มันมาอย่างรุนแรงมากเพราะมันหาดทั้งนั้นเลยอ่ะนะมันไปสุดไปถึงปากใต้นั่นน่ะเข้าใจไหมครับมันเดี๋ยวนี้ขอบข่ายเขาอาจปากกระจกก็โดนหมดใช่ครับเรื่อยแล้วครับแต่ที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังเนี่ยมันเป็นไข่แดงเลยมันเป็นเป๊ะตัวนั้นครับผมไปหยุดจุดนั้นพอดีแล้วครับที่นั่นบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารครัวกำนันมีจุดนั้นเขาขายกันคืนนั้นคืนอยู่ที่นี่ครับมันก็มีหลังคงหลังคาต่างๆนะปรากฏว่าไปดูรอบหลังเนี่ยราบพนาโสนหมดเลยต้นไม้ที่ใช้กำบังนะฮะล้มไปหมดเลยครับตรงนั้นจุดนั้นนะครับหมดเกลี้ยงเหลือแต่ถ้าเป็นอาคารมันก็เป็นปูนเนาะก็คือห้องส้วมมาแล้วครับเหลือแค่ตรงนั้นเองโดยหน่อยเดียวนอกนั้นไปหมดจุดนั้นนะฮะอันนี้เห็นไปกลางคืนประมาณสักสามทุ่มได้มั้งไปดูราดแล้วเพราะมันจบไปหมดแล้วน้ำก็ลงไปหมดแล้วนะครับแต่น้ำจะขึ้นไวมากโอเคไหมแล้วลงไวผิดสังเกตมากเลยชาวบ้านก็พูดโดยในชาวบ้านจนนั้นนะชาวบ้านเขาออกจากพื้นที่หมดเกลี้ยงเอาล่ะเหลือแค่เดี๋ยวนะผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนที่ชัดนะฮะแล้วก็มีไปมาอยู่อีกหนึ่งก็เป็นสี่ไม่เกินห้าคนแน่นอนที่อยู่ตรงนั้นเองส่วนลุงออกกับเจ๊เต้แมนแค่สองคนจังเขาก็สงสัยเหมือนกันไอ้เราเป็นคนนอกพื้นที่ไม่กลัวตายหงตาหาใจกระทำยังไงไอ้สองตัวก็คงคิดอย่างนั้นนะครับ
เขาไม่รู้ว่าลุงออกไปทำอะไรเพราะไม่บอกใครอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีแต่ไปรายงานตัวตามลำดับที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ท่านเองที่จะรู้ผมไม่ใช่ประเจิดประเจิดไปทำไม่เอาหรอกครับผมไม่ประกาศอยู่แล้วไม่ให้ใครรู้อยู่แล้วครับแค่นะครับเขาสงสัยเรื่องอะไรคนในพื้นที่ยังไม่กล้าอยู่เลยไอ้นอกพื้นที่มาอยู่แล้วเล่นกับน้ำกันยังโอ้ยไม่ได้กลัวอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีเลยอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขายิ่งสงสัยหนักเอ้ยกับมนุษย์พันธุ์พิเศษมีไงนะวะเรื่องใจ มนุษย์พันธุ์พิเศษมีไงนะวะ เป็นไรมาล่ะ น้ำเนี่ยขึ้นเร็วมากแล้วก็ลงเร็วมากเหลือเกินครับเอาว่าสูงจนได้หนึ่งเมตรก็แล้วกันผมก็บอสมองดูวัดเอาหนึ่งเมตรพอยังไม่ต้องพูดถึงไอ้ความเสียหายเป็นที่เราเองก็แล้วกันผมไม่เกี่ยวตรงนั้นสรุปแล้วก็แล้วกันนะฮะอยู่ที่นั่นทั้งคืนตื่นเช้ามาน้ำก็ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยก็แล้วกันมันขึ้นมาแรงจัดสูงสุดน้ำอะไรถ้าคิดเป็นเวลาจริงๆนะฮะมันก็อยู่ประมาณสักเดี๋ยวนะน่าจะเที่ยงขึ้นมาน่าจะถึงเที่ยงเอานะเอาบ่ายโมงก็แล้วกันเริ่มลงแล้วลงปุ๊บพอเวลาถึงห้าโมงเย็นปุ๊บน้ำหมดน้ำหมดจากถนนก็แล้วกันในจุดนั้นใช่ว่าจุดนั้นจุดที่มันหนึ่งเมตรหมดเกลี้ยงเลยเท่านั้นนะครับเวลาผ่านไปวันสองสามทุ่มก็เลยเข้าไปพื้นที่นึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าโอ้ของที่อยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันราบพนาศูนย์หมดเลยนะอาคารนี้มันมีหลังคายุบหมดแล้วก็เปิดหนีหายไปไม่รู้ต้นไม้ใช้กำบังอยู่แล้วก็ล้มคลื่นไปหมดเลยถ้าหากว่าลุงออกสมมตินะอยู่ที่นั่นทั้งคืนเนี่ยโหโดนทับตายแล้วไม่มีเหลืออันนี้ก็เป็นปฏิภาณไหวพริบของคนขับอันหนึ่งนะครับผมเองผมจะรู้ในส่วนตัวผมบอกว่าความรู้สึกของเราเองกับความรู้สึกที่ได้จากอากาศสุนทรเนี่ยผมจะรู้ว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ผมจะมีความรู้สึกไหวผมก็ประเมินสถานการณ์ในส่วนตัวเหมือนกันเพราะว่าผมก็บอกอ่ะสำหรับทางผมนะผมบอกก่อนเลยกับคนขับรถก็จะมีอยู่3คน ผมบอกก่อนเลยว่าถ้าตายผมตามคนสุดท้ายออกจากพื้นที่ทั้งหลายเขาหนีจากจุดนั้นมาหนีจากจุดที่ลมจะมาไอ้เราสวนทางไปเลยไม่ได้สน มึงมาเลยกูลุยมึงลุยกูลุยตรงนี้แหละครับมีเครื่องมือดีเนี่ยกลัวทำไมทีเดียวไม่ได้สนเลยมาเลยมาเยอะลมเนี่ยมาเยอะในใจไม่รู้จะเอาอยู่ป่ะไม่รู้ยังไม่รู้เลยเพื่อแค่เริ่มคิดนะนี่ก็คือสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมันทำให้รู้กันในลักษณะเนี่ยตัวเราคือธรรมชาติผมพูดจังเฉยๆว่าเราก็คือธรรมชาติเช่นเดียวกันใครล่ะเป็นคนรู้สึกว่าโลกมันหมุนตลอดเวลาผมบอกครับผมจะเป็นคนที่รู้สึกว่าโลกใบหมุนผมจะเป็นคนที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนตลอดเวลาผมก็พูดจังเลยนะเพราะความรู้สึกผมกับท่านมันคนละความรู้สึกคนละคนจะมาทดแทนกันไม่ได้หรอกมันคนละคนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัจจตังโดยแท้และผมก็พูดเรื่องของคำว่าอากาลิโกเอหิปัจจุโกโอปริโกมาตลอดเวลาเลยนะครับนี่นะครับภาวะอากาลิโกมันเกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับต้องพิสูจน์ไหมครับที่ว่าเนี่ยต้องใช้กระดาษปากกาไม่ต้องผมใช้ได้เลยผมไม่ต้องใช้กระดาษปากกาเพราะนั้นคนที่คำนวณเก่งเนี่ยเสร็จผมตั้งโจทย์ที่หงายเก่งเลยรับรองนักคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นพวกท่านหลานผมอะไรต่างๆนะไปเชื่อเขาหมดเขาตั้งมาหมดเรียนตามเขาหมดตามเขาหมดทุกเรื่องนะจบไม่พอให้เขารับรองความรู้ความสามารถที่เขาตั้งขึ้นมาอีกทีนึงแล้วบ้านเรามันก็เป็นทาสเข้ามาตลอดทีเดียวเห็นไหมครับผมใช้มันเป็นทาสนะมาถึงวันนี้ผมบอกว่าเป็นทาสเป็นเบี้ยเลยนะให้เขาใช้ไปเรียนของเขาไปซื้อของเขาคิดจะซื้ออย่างเดียวทีเดียวแล้วมันก็พังสิครับชาติบ้านเมืองนี่ครับยาเม็ดเดียวแค่นี้เองเท่ากับนิ้วก้อยก็ซื้อวันมันกี่ใช้กันกี่ปีใช้กันกี่แสนล้านเม็ดเนี่ยมันก็พังหมดสิครับไม่จะเหลืออะไรระบบสาธารณสุขนะปีนึงกี่แสนล้านไม่ทำกระทรวงเองอะไรกันนะรู้ไหมว่า 60% มันแล้วนอกประเทศหมดไปเรื่องของยาเรื่องของเครื่องมือการแพทย์เรื่องของบุคลากรที่ไปเรียนต่างๆนะมากมายกายกองนั่นนะครับมันไปทางด้านนั้นรู้ไหมเนี่ยกลับมาก็มาเอาความรู้ก็ไปสั่งซื้อเข้ามาต่ออีกทีนึงคิดเองไม่เป็นทำเองไม่เป็นพอเวลาคนบ้านเมืองจะคิดเองทำเองได้ก็ไม่สนุกสนกันผมเคืองตรงนี้แหละครับเคืองมากด้วยเคืองคนเกิดก่อน
คนที่มีอำนาจวาสนาตายหงตายหาไปไหนก็ไม่ได้ตามเหยียบไปถึงหลุมให้ได้ไอ้พวกตายแล้วเนี่ยมันปลูกฝังสิ่งนี้ไม่มาไว้ให้ผมต้องบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยนะครับจะเป็นผู้คนที่จะมาทำสิ่งนี้ให้กับบ้านกับโลกด้วยนะครับเพราะว่าคนนี้เวลาเขาเกิดมาทำอะไรก็ตามที่ต้องถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดความคิดคอยดูไม่เชื่อกฎไปกฎมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเด็กรุ่นนี้จะมาทำแล้วก็จะนั่งดูกันผมจะมีอายุยืดยาวยืนนานพอที่จะยืนยันของพูดผมณวันนี้แน่ๆก็แล้วกันผมยังไม่ตายแล้วครับตายไปไวนักหนานะจะรีบตายไปทำไมใครอยากตายก่อนก็เชิญนี่ครับโชคดีที่ตายก่อนทั้งนั้นแต่แล้วโชคร้ายยังต้องทำงานอยู่ใช่ไหมโอเคไหมครับนี่เล่าสู่กันฟังแบบจ๋าๆอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปเกรงใจใครเอาล่ะก็หวังใจว่าณวันนี้นาทีนี้นะฮะไอ้เรื่องของพายุปลาบึกเนี่ยหนีจากนครศรีธรรมราชเรียบร้อยไปแล้วจ้าแม้แต่ตื่นเช้ามาผมยังทำต่อนะเนี่ยทำส่งไล่ไม่ไปไกลหันหน้าไปทางทางจังหวัดอะไรสุราษฎร์ธานีเท่านั้นเองนะครับมีปัญหามันไปไกลไอ้ปลาบึกจับลงฝั่งโค้งแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะผมยังร้องเล่นเอาล่ะเอาตัวปลาบึกไปทิ้งแม่โค้งให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลจบก็เอาทิ้งมันกระเลินทางขึ้นไงจะขึ้นไปโค้งก็ผ่านกรุงเทพไปก็ฝนไงคือมาแล้วไม่ใช่เลยเดี๋ยวมันก็จะไปมันต้องผ่านกรุงเทพไปผ่านนครบาลไปมันจะไปลงโค้งหน่อยปลาบึกที่ว่านั่นครับโอเคนะครับอ่ะก็เล่าให้ฟังในลักษณะที่แบบสบายๆตามสไตล์ดูงอกนะครับมีใครสงสัยไหมครับก็เล่าให้ฟังแค่นี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวหนังสือแล้วฮะไม่แน่ใจนะพวกนี้ก็จะมีการบรรยายหัวข้อธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับหัวข้ออจินไตย2,600 ปีมาแล้วไม่มีใครกล้าบรรยายมีในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักเบียดไม่มีใครกล้าบรรยายแต่ลุงหงอกขันอาสาจะมาบรรยายพูดมาตั้งนานนะที่ว่าทำไมมันถึงประจบพบเหมาะกระจังนะครับในการจะยกตัวอย่างนะครับว่าการเกิดสรรพสิ่งการเกิดลมการเกิดพวกนี้ฮะการเกิดสรรพสิ่งบริสุทธิ์โลกวันนี้เกิดได้อย่างไรเนี่ยมันตอบเรื่องโลกหมดนะครับไกลกับใครได้เกิดก่อนกันสบายมากเข้าใจมั้ยหัวข้ออจินไตยนี่แหละครับรีบมาฟังในวันพรุ่งนี้วันนี้มีอาสามาทำนี่ของสามารถรู้จิตเรียบร้อยมั้งเนี่ยพรุ่งนี้จะนั่งได้ประมาณสัก150คนเกินก็180พอไว้แล้วถ้าเกิดก็ต้องนอกอาคารนะคนมาก่อนก็ดูที่นั่งเอาเองก็แล้วกันโอเคมั้ยผมก็จะจัดที่นั่งให้กับคนนั่งไม่กี่คนละครับโดยเฉพาะพระสงฆ์ก็จะมาตอนนี้ก็มาได้หนึ่งรูปเลยเนี่ยพระสงฆ์นะครับนะพระสงฆ์ท่านนี้ก็มาประจำไม่ใช่มาธรรมดาเนี่ยเอาซองมาให้ด้วยเนี่ยสีให้ดูยังได้เนี่ยท่านก็มาใจเฉยนะท่านเขียนไว้ว่าพระวิจิตรทีปะธรรมโมวัดป่าอะไรเนี่ยอรัญกิจจาวาสเลยประมาณนั้นครับจังหวัดชลบุรีก็แล้วกันโน่นเนี่ยมาท่านสนุนอาหารหวานขาวที่นี่ครับมาทีไรก็เอามาสนุนอาหารหวานขาวที่นี่เสร็จสับพรุ่งนี้ก็จะมีอาหารเจบ้างได้นะครับอาหารเจต้นผลนะครับอันนี้อาหารเจขึ้นห้างนะครับอาหารเจแต่เจเป็นคนทำโอเคนะเขาทำครอบครัวนะทั้งครอบครัวทั้งลูกหลานก็กินเจหมดนะครับไม่ใช่ทำแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับเขาขยายกันไม่รู้กี่สาขาไม่ใช่6-7สาขาเลยขึ้นห้างไปเถอะครับอาหารเจต้นผลต้นคือต้นไม้นะผลคือผลไม้นะครับโอเคไหมอาหารเจต้นผลจำไปหลังเขามีฝีมือผมกินวันแรกผมถ้ารักษาสมผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่ากับตลาดพอเวลาผมกินปุ๊บผมจะรู้ถึงรสชาติครับผมไม่เคยชมกินอาหารผมไม่เคยบอกว่าอร่อยนะไม่เคยเด็ดขาดเออดีมีแต่คำว่าเออดีนะถ้าผมว่าเออดีแล้วก็รับรองได้เลยขายแบบมาลึงเพราะว่าปากผมไม่เหมือนชาวบ้านครับเห่าก็เท่านั้นนะฮะ
นั่นนั่นโอเคนะก็อย่าคิดอะไรมันมากให้รู้แต่เพียงว่าผู้สนับสนุนของอาหารเจก็มีนะครับแล้วที่นี่การทำแม่ครัวที่นี่แม่ครัวที่นี่เขาขันอาสาเขาอาสามาทำมาตั้งแต่เกียรติกายนะมัน20กว่าปีมาแล้วนะครับทุกคนยังทำอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันมีเขาจะมีอะไรสมาชิกของเขาเนี่ยลงขันไปเหมือนกันผมก็ถามเสมอว่าพรุ่งนี้จะมีงานแล้วนะอาหารพร้อมไหมสุดตรงพอไหมพอค่ะพอค่ะไม่พอรีบบอกนะไม่ใช่จนตัวมันบอกไม่เอานะก็ไม่เคยเดือดร้อนบอกตามตรงเขาก็ไม่เคยเดือดร้อนพอนะดูแลให้ดีพอนะทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาทที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกผมบอกว่าดูแลให้ดีทำนองนี้ครับก็มีสองกฎฐานะเขาดีอยู่แล้วนะครับฐานะเขาก็ถึงไม่หวือหวาฟืดฟ้าก็พอตัวนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบแม่ครัวที่นี่นะครับผ่านไปอ่ะต่อไปนี้ก็เรื่องเราจะได้ใจเย็นในจอแล้วครับในจอครับมีเพื่อนฝูงพวกคนฝูงมีเท่าไหร่ว่ามาครับวันนี้โอเคอ่ะกดเข้าไปชั่วกดถูกกดผิดเหมือนกันผมเนี่ย1 2 3เป๊ะเฟซกดชั่วอย่างลุงงอกมาแล้วจ้าไลฟ์สดนี่ไงเสื้อนี่สัญลักษณ์เสื้อมาแล้วนะกดชั่วกับเป๊ะนี่พรวดทำนอนนี่ครับเขามีสองโอ้ฐานะเขาดีอยู่แล้วนะครับครับเฟซกดชั่วเอ้าลดเสียงลงไปโอ้โหนี่ผมเอกพระเอกผมเรียกพระเอกขี่พระเอกมาแล้วนี่ไอ้ม้าขาวผมมีอยู่แล้วม้าขาวใช่ไหมครับอันนี้พระเอกพระเอกมากับม้าขี่พระเอกต่อหรือพระเอกขี่ม้าขาวว่าไปสิครับช่วยพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยโลกโอเคไหมครับมันพูดกันจังในเรื่องของไอ้ร้อนแรงโอ้ยสบายมันร้อนแรงมันเถอะฝนทำให้ฝนตกเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวไปทำให้ตกกลางทะเลทรายงานต่อไปก็คือสลายป้องกันเฮอริเคนนะฮะกับไต้ฝุ่นเพราะว่าน้องไต้ฝุ่นเนี่ยจัดการอยู่แน่นอนน้องไต้ฝุ่นเนี่ยเอาอยู่ด้วยจ้าบอกให้ทราบก็แล้วถ้าไต้ฝุ่นจริงๆมันจะขนาดไหนขอให้รู้ก่อนเถอะก่อนขึ้นฝั่งประมาณสัก5วัน7วันเนี่ยผมว่าผมเอาอยู่นะนี่นะกับพระเอกขี่ม้าขาวผมนี่แหละโอเคไหมนะก็อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพราะนั้นท่านผู้ใดก็ตามที่ฟังลุงออกมาแล้วไม่เข้าใจอะไรต่างๆตามเรื่อยๆฟังตามรู้ไปเรื่อยครับนะไอ้คันจะแชร์ก็ได้ผมต้องการแชร์นะให้รู้ว่าผมไม่ต้องการที่จะไปเบรกไปบ้าใครอยู่แล้วล่ะต้องการที่รู้แล้วจะให้ไอ้เรื่องของการชื่นชมไอสไตล์เนี่ยพอแล้วครับผมบอกว่าเป็นสมการลวงโลกไปทั้งๆผมใช้สมการเขาอธิบายนะให้รู้ว่า EMC สแควร์เนี่ยครับแต่เวลาผมใช้จริงๆผมใช้ก็สมการผมเอง L เท่ากับ ME บอกให้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันผมก็เสนอ2สมการเนี่ยสมการของศูนย์วิจัย E L เท่ากับ ME โอเคไหมครับใช้2สมการบวกกันบอกให้ทราบไว้โอเคคนไหนก็ตามรู้พวกนี้เอาละต่อไปนี้ก็เริ่มสะเก็ดแล้วจ้าแม้ว่าไงยังไม่ถึงเวลาต้องมาก่อนกำหนดรู้ว่ามนุษย์จะหมดปัญญาที่ใช้ชาวโลกเดือดร้อนต้องมาผ่อนคลายหยุดความวุ่นวายในโลกโลกีโลกใบนี้หนอถ้าขาดพลังงานพระศรีวิกฤตทันทีไม่ช้าก็ไวศูนย์พัฒนาสมาธิจิตมีไว้พิชิตช่วยพืชสัตว์มนุษย์โลกได้ต้องการรู้ว่าใครคือลูกหงอกก่อนหลับก่อนนอนทำสมาธิถามได้โชคดีมีชัยสายขาวสวัสดีครับใครตัวนี้ดูหน้าตาสิสุวรรณ
วงเทวเวศรู้จักลุงงอกด้วยแล้วสุวรรณรู้จักลุงงอกด้วยแล้วรู้จักลุงงอกด้วยแล้วเอาก็ยินดีครับผมเอาละต่อไปเกาหลีใต้ชัดเจนคุณสัญชัยพิสูจน์ได้จากสภาพร่างกายลุงงอกสุดยอดจริงค่ะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เห็นเลยอย่างเราท่านนอนยาวกันพละกำลังเนี่ยโอเคแล้วแต่ท่านจะว่านไปคลื่นมีชีวิตเห็นควันออกจากลูกแก้วสารพัดสารพัดนึกเลยคุณอะไรอ่ะโอเคคุณทิพย์เนี่ยเอาเข้าไปผมอธิบายได้หมดไอ้พวกโฟตอนสบายมากไม่ทราบเหลือนะครับอธิบายได้หมด โอเคนะอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์โดยจิตศาสตร์นะครับศักยภาพของสมาธิจิตครับบอกให้ทราบว่าจะผมใช้แค่ 1% เองเรื่องจิตวิทยาศาสตร์ 99% มั้ยครับแค่นี้เองวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยโอเคนะอธิบายผ่านสมการ EMC สแควร์นะครับคำนวณเกือบตายแต่ลุงงอกมาใช้กันดื้อเงี้ยโอ้โหเอ้ยจะไม่ใช้ของเธอก็ได้สมการฉันก็มี L เท่ากับ ME ไง M คือ M กับ E รวมกันคือมีซึ่งแปลว่าใครล่ะเป็นคนถือแสงเนี่ยใครเป็นคนถือแสง L คือ Light บอกว่าลุงงอกก็ไม่ผิดนะ L นี่คือ Lightใช่ไหมไลท์ตรงแบบธรรมดาเนี่ยครับมีก็ลุงหงอกได้ไงจับขี้หมาก็ได้เอาก็ได้หมดแหละไปครับแต่นี่มันจับตัวนี้มันก็โอเคนะใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็ถึงเขา 99% นะครับส่วนจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตผมว่าไม่ใช่แค่ 1% นั่นเองนะถ้าใช้50หรือ100มันจะขนาดไหนโอ้โหจักรวาลไม่พังหรอเนี่ยฮะว่าไปนู่น คุยเรียบคุยได้ทีขี่แพ้ไล่ป่าวนี่ลูกออกไม่นะไม่เคยมีนิสัยงั้นนะให้ดูไว้โอเคนะครับหากคิดว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกสาธารณะไปด้วยครับอ้าวรอยเท้าพ่ออริยะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์สู่สาธารณะไปเรื่อยนะครับพยายามฟังนะครับฟังลุงหงอกผมพยายามฟังให้ทันผมพยายามแยกภาษาให้มันฟังยากครับเพราะพุทธปรัชญาเนี่ยมันแยกมันยากนะดูสิคนที่ผมดูแคลนวิชาปรัชญาที่เขียนไว้ทุกวันให้อ่านให้เรียนเนี่ยผมดูแคลนเลยครับนี่คนเขียนจะเอาหน้าไว้ไหนจะเนี่ยก็ไม่รู้แล้วครับมันมาถึงลุงหงอกมาถึงยุทธลุงหงอกก็พูดอย่างนี้แหละครับ ผมไม่ใช่ไปสอบเอาคะแนนเขาไม่ได้ได้ไปต่อว่าเขาไม่ใช่ เขามาตามนั้นนะผมไม่จำจริงๆนะไอ้วิชาปรัชญาเนี่ยอภิปรัชญาเนี่ยไม่ได้เลยลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ไม่เคยได้สักทีนึงมันเป็นเพราะอะไรแต่เวลาคุยกับอาจารย์เนี่ยท่านเลี้ยงข้าวทุกมื้อให้รู้เลยทำไมผมตอบท่านไม่ให้คะแนนผมท่านก็บอกว่ามันไปตามตำราให้คะแนนอื่นก็แย่สิครับอาจารย์ก็แย่สิครับท่านก็พูดอย่างนี้งั้นตำราก็พาผิดวันนั้นก็คือกลมสูตร10ข้อนั้นอย่าเชื่อตำราใช่ไหมมันก็ถูกเออดีนั่นคิดกลับเป็นนั่นนี่มันงั้นต่อยอาจารย์โอ้ยโทษหนักไปนิดนึงโทษที่ขอหยัดทำได้ไงครูอาจารย์นะมีไว้กราบไหว้บูชาใช่ไหมล่ะโอเคมันตำราเป็นมันกรรมสูตรถึงอย่าเชื่อคนบอกต่อๆกันมาโอเคไหมครับพวกเกิดก่อนนั่นนะครับอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อคนที่เป็นครูของเจ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเชื่อครูไม่รู้วิชาไม่เชื่อภรรยาไม่มีบุตรมันก็เป็นจำนวนเนาะถ้าไม่เชื่อครูก็ไม่ได้วิชาไม่เชื่อครูจะไปเชื่อใครสิเนี่ยมันย้อนแย้งจนไม่รับเวลาเนี่ยนะผมก็พยายามบอกเขาเชื่อตัวเองเนี่ยอย่าเชื่อลุงหงอกลุงหงอกก็บอกว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากก็น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือไม่ศีลโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่โชว์เนี่ยมั้ยลุงหงอกก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงหงอกมาตั้งแต่20ปีไม่เคยชวนใครเชื่อจริงๆนะมีแต่ชวนให้เข้าใจตลอดเวลามาเนี่ยพิษมันตามได้นะงานผมมันตามได้นะให้รู้ไว้ไม่พูดเล่นนะไม่ใช่ว่าตามไม่ได้นะ20ปีมานี้นะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับทางสถานีเขาบันทึกไว้ทุกวันเวลาผมพูดโอเคไหมโอเคต่อไปเรื่องมีคำถามต่อมาได้เลยนะครับ
อนุโมทนาซองบุญของท่านพระอาจารย์จะแค่ซองบุญอันนี้มาก่อนเนี่ยไม่จะบอกยอดแม่ผมไม่อยากจะบอกยอดแม่มันจะเป็นการที่เดี๋ยวจะแย่งกันทำบุญนี่แหละแล้วก็ซื้อบุญเมาบุญกันอีกแล้วผมไอ้เรื่องทำบุญผมบอกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนก็พยายามบอกให้เป็นปริศนาธรรมเอาไว้จะทำนู้นนี่ครับโอเคนะไอดีขอร้องคุณลุงไปช่วยแดนใต้คุณอะไรเอนะฮะ BBB เป็นคนขอพลังงานลุงออกไปไล่พายุครับอ๋อแล้วคุณอะไรทิติมาราบพนาศูนย์ไม่มีเหลือจริงๆครับมันรุนแรงมากต้องยอมรุนแรงมากจริงๆนะครับดีผมยังเข้าไปในพื้นที่ทันนะครับเพราะวันที่4เนี่ยรู้สึกจะประมาณเที่ยงยังไงเนี่ยจะขึ้นมาเต็มลำเรือเลยฮะประมาณ10โมง11โมงเนี่ยจะเต็มลำเรือเลยครับคืนวันที่3ผมไปนอนที่จุดนั้นน่ะทั้งคืนเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเราก็ต้านได้แค่นั้นเพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะของการป้องกันอันนี้มันต้องไปสลายเลยนะครับสังเกตอุตุนะครับสังเกตไหมฮะไอ้เรื่องลมเนี่ยฮะมันเปลี่ยนทิศทางถึง 2-3 ครั้งนะครับทีแรกมันก็พุ่งตรงเข้ามาเนี่ยที่นครศรีที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยเอาดื้อเลยฮะโอ้โหมันมาแบบจังๆถ้าหากก็ดูตามข่าวตัวนะครับต่อมาเวลาผมเข้าพื้นที่จริงๆผมทำงานตั้งแต่ผมได้รับข่าวสารนะครับตั้งแต่4 ทุ่มของวันที่22เนี่ยเลยนั่นน่ะจิตผมทำงานแล้วตอนนั้นผมตัดสินใจแล้วโอเคไหมครับเวลาผมตัดสินใจปุ๊บเนี่ยเนื้อผมก็บอกบุคคลที่2ทันทีนะนั่นนะฮะเป็นสัญญาเลยครับนั่นคือเริ่มทำตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเรื่องจิตบอกให้ทราบไว้นะครับนี่อีกอันนึงขึ้นเครื่องบินไปโอ้โหเหนือเมฆมีเหลือจากเหนือเมฆเหลือเกินแล้วก็เครื่องบินมุดเมฆมุดหมอกนะครับไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นข้างๆเลยมันจะเห็นได้ว่าพวกนั้นมันจากข้างบนพระจะออกมาจากข้างบนผมก็พูดจังฝนมาจากเมฆนี่ผิดหมดนะครับที่เรียนมาผิดบทผิดหมดลุงออกจะเขียนให้อ่านใหม่ให้หาถูกตะวันตกครอบงำมาตลอดไม่ยอมเด็ดขาดต่อไปนี้ไม่ได้แล้วครับลูกแทนทาต้องเฉลียวฉลาดนะครับต่อไปจะไปยึดมันไอ้องค์ความวิตะวันตกเนี่ยสร้างความเชื่อมาตลอดโอ้โหเขามีวิธีการชวนเชื่อชั้นหนึ่งมากนะครับสำนักข่าวเขาเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งมากนั่นโอเคเดี๋ยวไปวิจารณ์จะกลายไปเดี๋ยวจะกลายเป็นไปบ้านเขาไม่ได้หรอก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาลุงงอกเองเดี๋ยวขอเขาเองอีกหน่อยในงานเข้าแล้วปรับสิ่งแวดล้อมรับรองนะมันจะไปกันทั้งโลกเลยครับสลายเมฆหยุดหิมะก็ทำได้อะสลายเมฆหยุดฝนก็ทำได้อะมันร้อนแรงทำให้ฝนตกก็ทำได้เนี่ยโอ้โหผมต้องบอกว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับต่อไปท่านจะไม่เห็นตัวเป็นผมเนอะผมพูดกันมานานที่เล่นจริงพูดกันมานานนะครับมันอย่านิ่งนอนใจไปนะขาดครับนะก็รีบเข้ามาฟังแบบตัวเป็นเนี่ย300-300องศาที่นี่นะครับมันจะได้กันเป็นน้ำเป็นเนื้อแล้วผมมีพลังปล่อยให้ได้จริงๆเลยอนาคตยังใช้หน้าจอเนี่ยรักษากันผมก็พูดมานานนะครับรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนรอ 5G เข้ามามันเต็มประสิทธิภาพก่อนนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต่อไปแพทย์ตะวันตกมันจะล้มเหลวจะถูกฟ้องร้องนะครับบอกให้ลูกแน่เลยเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยครับท่านก็จบด็อกเตอร์ก่อนท่านทำงานประมาณ5 ปีนะครับนั่นคิดอายุเขาของเขาเองแล้วกันนายแพทย์นางแพทย์นั้นสอบผมเชื่อว่าจะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งส่วนพวกรับประกันยาที่อะไรต่างๆเนี่ยมีโทษไม่มีโทษเนี่ยนั่นหมายเลข2หมายเลข3คือคนที่ให้ไลเซนส์มานั่นเชี่ยวชาญนะครับต้องรับผิดเชี่ยวชาญต้องรับผิดต้องเลิกพูดอาจจะบางทีต้องรู้คือว่ารับผิดชอบผิดคือผิดชอบคือชอบนี่มันต้องแยกคำให้มันชัดๆอย่ามาใช้คำแบบกำกวมไม่เอาอีกคำหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้ผมพูดบ่อยมีอยู่3ชุดคำต้องโอเคนะดูซิว่าคำถามไม่มีเด้อมีไหม
บ่มีคำถามเลยโหยวันนี้แน่นอึบเลยครับหน้าจอเราครับยินดีทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านผมเจตนาผมจริงผมอยากท่านอยากให้ท่านรู้จริงๆทั้งหมดที่ว่าอยู่ในตัวท่านทั้งหมดผมนี่พูดจังไปหานอกตัวพอหมดยุคแล้วครับหมดยุคแน่ปฏิบัติธรรมนอกพื้นที่ผมหมดยุคแน่นะอย่าให้ตาบอดเดินนำเดินนำผมพูดอย่างนี้เลยครับปฏิบัติธรรมตลอดตาบอดนอนนำทั้งหมดเลยมาเป็นขบวนโอ้โหสร้างค่านิยมเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันโอ้ยบารมีเยอะพออย่างนี้ดีกว่าเข้าถึงทางระดับไหนดีกว่าโสดาสกิทาอนาคามีอรหันต์ให้มันชัดไปเลยทีนี้ต่อไปต้องถามผู้นำว่าท่านบรรลุธรรมหรือเปล่าที่จะมานำผู้คนนี่ถามเลยจะไปเกรงใจครับคนตอบนั่งพูดอยู่นี่ให้มันชัดๆไปเลยไม่งั้นคนรุ่นต่อๆไปก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะไม่ใช่ละครับสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยรับรองไม่เสียของแน่นอนเพราะมีลุงออกนั่งพูดตรงนี้เพราะมีลุงออกพูดตรงนี้โอเคไหมพระพุทธเจ้าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็แปลว่าถวายเพลิงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะเหลือแต่พระธรรมผมพูดจังพระธรรมนี่นะครับนะพระธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมะนะนั้นใครจะกระทำที่ปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยพอละจ้าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านนะครับโอเคไหมพยายามติดตาม 8,000 กว่าคลิปไปแล้วนั่นเนี่ยใช่ป่ะที่ท่านดู YouTube เนี่ยครับบ้านเราดอททีวีมัน 8,000 กว่าคลิปเข้าไปแล้วนั่นน่ะแยกเป็นตั้ง 3 4 5เซกชั่นน่ะมีทั้งปกิณนกะมีทั้ง2มือเปล่าทั้งหมดอย่าเชื่อนะแล้วมีทั้งพุทธศาสตร์โอเคไหมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็มีธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็มีจิตศาสตร์พระเอกทั้งนั้นเลยเนี่ยรู้มั้ยวิทยาศาสตร์ก็ครองโลกมาตั้งนานนักหนาแล้วไอ้ธรรมชาติเนี่ยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติผมพูดจังวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติทุกเรื่องเคมีชีวฟิสิกส์ชีวะก็ทำลายธรรมชาติทำลายไงก็เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเขาไงนั่นแหละครับก็เรียกว่าทำลายธรรมชาติโอ้ยอย่าไปชื่นชมมันมากในวิชาการมันพออย่าไปชื่นชมมันมากมันเขาทำมาเพื่ออะไรเครดิตของเขาเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนชั่วโมงตั้งหลายตังค์นั่นน่ะเห็นไหมครับบอกให้ทราบไว้ใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะต่อไปศึกษาตัวเองครับท่านที่ทุกอาชีพไว้แล้วที่อยู่หน้าจอเวลานี้นะครับนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนทุกอาชีพต่อไปนี้ต้องศึกษาในตัวเองแล้วครับนอกจากมันมากมันเลอะแล้วครับนอกจากมันต้องตัวเองกายใจจิตธรรมดาผมก็เผยแพร่กายใจจิตมาตลอดเรื่องจิตเหมือนกันนะครับกำหนดจิตนี่ผิดแน่นอนอธิษฐานจิตนี่ผิดแง่ๆแล้วก็จิตอาสานี่ผิดบรมโคตรผิดเลยใช่ไหมคำในตลาดมันเป็นค่านิยมไปหมดแล้วนั่นแหละเขเรียกว่าจิตนิยมค่านิยมที่คำพูดนั่นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของจิตศาสตร์โอเคไหมครับมันจะกลับขั้วกับข้างกันนะครับพี่นะจำแนกนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านจำแนกท่านจะเป็นผู้ได้ผมก็พูดไปตามลีลาผมนะครับแต่ผู้ได้คือท่านนะไม่ใช่ผมนะผมมีอยู่แล้วไม่มีผมจะเล่าให้ฟังได้ยังไงโอเคครับของดีประดับโลกาแล้วจ้าตอนนี้นะครับโอเคเฟซบุ๊กนะครับไม่มีคำถามเลยหรือว่าฟังเพลินต่อไปผมก็ไปหาYou, how are you? ปึ๊ก YouTube ครับ Face เป๊ะนี่ไงใส่เสื้อตัวนี้มันบอกสัญลักษณ์กดเป๊ะมาแล้วจ้าพึบโอ้เต็มจอเหมือนกันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านที่อยู่ใน Face Live ขอโทษ YouTube Live นะครับเอาล่ะอันนี้ตำแหน่งเสียงไมโครโฟนเนี่ยนะเขาก็กำกับผมแล้วอย่ากระแทกเสียงนักเสียงมันเบลอมันอินเนอร์มันเก็ตอินทูมันอินเนอร์เขาเรียกว่าไปทั้งตัวใช่ไหมเอาละแรกแต่บรรทัดแรกนะครับโอเคมีคำถามหรือเปล่าท่านที่ติดตามมาก็ยินดีทุกท่านนะอากาศเย็นสบายดีจังค่ะภาพเสียงชัดเจนงามวงวานโอเคครับรบกวนลุงออกช่วยอธิบายว่าหลักการ E เท่ากับ M M E ฮะ E E Energy ครับ
E คือ energy ส่วน M เนี่ยมันเพียวด้วยมั้ยเนี่ยตัวนี้มันเพียวนี่นะฮะก้อนอีเทอร์ผมจะเรียกว่าก้อนอีเทอร์นะอีเทอร์นี่ทางวิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธหมดนะครับตารางจากตารางธาตุมันไม่รู้กี่ไหนปีไหนก็ไม่รู้สมัยผมเรียนคืออีเทอร์จำแม่นครูก็บอกว่าอีเทอร์นี้เป็นก๊าซเฉยนะคำว่าเฉยมันก็คือฉายเฉยฉายชานะก๊าซที่เป็นกลางแล้วกันโอเคไหมเออโอเคไหมไอ้ที่มันว่างๆไม่มีเลยพลังงานผมเอามันมาเป็นก้อนได้ไงอย่ามาถามผมว่าทำได้ยังไงอย่าถามผมมันเป็นเครื่องมือผมโอเคมันเฉพาะตัวเหมือนกับท่านปากกาบ้านท่านนะครับจะใช้จนคุ้นชินนั่นนะครับของท่านนั่นนะโอเครองเท้าท่านก็ใช้จนคุ้นชินนั่นนะครับอันนี้คือของท่านอันนี้มันของผมโอเคใครไม่ใช้ก็ใช้ไม่ได้หรอกไปฟ้าใส่หัวม้าก็หัวม้าก็แตกร้องเอ้งไปธรรมดาไม่มีแล้วจะบอกให้ทราบโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงเนื้อหาต่อนะครับแล้วลูกแก้วใช่ทุกคนก็เห็นเป็นลูกแก้วเท่านั้นแหละครับเออคนในโลก 1,700 กว่าล้านคนก็เห็นเป็นลูกแก้วลูกแก้วธรรมดาเนี่ยก็เจ้าของท่านเห็นเป็นเช่นนั้นนะครับผมบอกว่าเห็นมั้ยกักแล้วกักนี่มันของเขาคนที่ดูหนังไวหนังไซไฟเยอะๆเนี่ยจะรู้พวกเนี้ยรู้จักอะไรสโตนไม่รู้ไปหนังดูไปดูหนังพวกมาร์เวลนะครับกลุ่มมาร์เวลประมาณ12ซีรีส์12เรื่องนะครับจะดูเอาจะรู้พวกนี้รู้พวกเอเนอร์จีพวกนี้รู้พลังงานเขาเองแต่ตอนนี้ลุงหอกก็ไม่ใช้ไม่ต้องไปดูหนังแล้วใช้ได้เลยแต่หนังเขาก็แน่นะเขาทำมาบทบาทโอ้ยผมดูผมยิ้มไปเรื่อยแหละครับผมไม่ชอบเนี่ยคือมันรุนแรงหนังต่างมันรุนแรงมันทำให้ผู้คนเนี่ยฮึกเหิมมันต้องใช้ความคิดมากๆครับถ้าเป็นผมสร้างหนังมันจะปล่อยเป็นรูปแบบของความคิดมากๆแต่พออะไรเป็นเนื้อหาก็อธิบายให้ชัดเจนมันจะทำให้ผู้คนเนี่ยสร้างสรรค์มันดูพวกมาเวลส่วนหนึ่งจะทำลายเพราะรุนแรงนะครับเห็นไหมพวกภาพแอนิเมชันพวกนี้รุนแรงเกินไป โอเคอยู่ที่หัวหินว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยมาขึ้นมาแล้วมานะไอ้ปลาบึกจากนครศรีขึ้นมาเรื่อยๆนะหัวหินฝนตกไปแล้วเนี่ยอีกหน่อยเข้ากรุงเทพฝนตกมั้งวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยตอนเช้าตอนนี้ยังตกอยู่ค่ะแต่ไม่แรงอ่ะมันแบบไปปล่อยเนี่ยแค่นั้นรู้สิหน้าหนาวนี่มันมกราไปแล้วนะยังมีฝนอยู่นะเนี่ยผิดฤดูหรือเปล่าหรือว่าใครทำหรือเปล่าเนี่ยไปนู่นเนี่ยโอ้ยคนไม่รู้คือไม่รู้แหละครับคนที่ไม่เคยติดตามลุงงอจะไม่รู้คนที่ติดตามลุงงอเนี่ยผมเชื่อว่ารับได้อย่างน้อยก็ 80% นะตอนนี้เดิมทีเดียวผมนำสิ่งนี้เสนอสู่สาธารณชนนะฮะผมบอกว่ารับรองว่าไม่รู้เด็ดขาดพอเวลาเริ่มตั้งแต่ปี40ที่ว่าเนี่ยศูนย์วิทยุนะครับโอ้ยเครื่องมากผมพูดเนี่ยเครื่องมากเพราะมันไม่เข้าพระธรรมบิดกไม่เข้าเลยอ่ะอย่างเช่นศีล5ศีล8ศีล10 210ผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับมันกลับขั้วเลยนะครับศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเห็นไหมครับด้วยคำพูดของเราการกระทำของเราส่วนความคิดมันทำให้คนอื่นเราไม่ได้นะครับความคิดเนี่ยคิดมาเยอะผมต่อให้ 7,000 ล้านคนนะคิดไม่ดีก็ลงออกเชิญครับเพราะผมรู้ว่าความคิดมันไม่มีอะไรมันเป็นนามธรรมยกเว้นความคิดลุงงอกนะแหน่ว่าไปโน่นความคิดคือใจนะสิบอกขอให้ไททันแมนเข้าถึงพระธรรมโดยเร็วเพื่อช่วยลุงงอกและชาวโลกอันแน่อ้าวหายไปแล้วเฮ้ยหายไปไหนแล้วอยู่ๆหายเลยนะผมไปกดไหนเมื่อกี้เนี่ยมันถึงหายหายไปแล้วเนี่ยกำลังมันพยาขาอยู่ภารกิจสลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุปลาบึกนั่นก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้ว่าคนทำน่ะนั่งอยู่ตรงนี้นะลุงงอกเนี่ยบักงอกเออบักงอกดีสุดเจอที่ตลาดสดตอนนี้ห้างกระโดดถีบเลยนะเนี่ยว่าไปด้วยนะ
พูดยังว่าจะไปเดินแถวๆนั้นว่าเอ้ามันหายไปจริงๆไม่พูดเล่นนะอ๋อฉะนั้นผมก็ต้องเดาสิครับตัดเขาตัดคลิปหรือเปล่าตัดคลิปหรือเปล่าคงใช่มั้งไปตามบทบาทลีลาอย่าว่ากันปึ๊บมันก็เหมือนออกมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วจ้าโอ้ยมึงถอยหลังไปเริ่มต้นใหม่โอเคอาจารย์ดาวที่เราเห็นที่มีแสงในตัวคือดวงอาทิตย์หนึ่งดวงใช่ไหมครับใช่ครับนะพวกที่มีแสงเกิดเจ้าเจริญใช่ทั้งนั้นนะครับดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ใช่ทั้งนั้นแหละครับบอกให้ทราบไปเลย เออใช่ทั้งนั้นหรือเปล่าวะคือไอในจักรวาลเราเนี่ยนะไปเห็นดาวศุกร์ดาวเสาร์เนี่ยมันก็มีแสงเนาะแต่ถ้าจักรวาลเนี่ยมันไกลแสนไกลนะครับจะทราบไว้เออมันจะมีแสงส่งมามันก็ต้องดาวฤกษ์เนี่ยที่มาถึงกันและกันโอเคไหมครับดาวทุกดวงนะครับนั่นใช่เปล่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตามทัศนะลุงหงก็แล้วกันแต่ทางวิทยาศาสตร์ก็จะอาจจะพูดคนละเรื่องนะครับอย่าไปเชื่อมันมากวิทยาศาสตร์ดูซิมันไปตั้งชื่อนู่นนี่นั่นถามมันเคยไปเยี่ยวใส่บ้างหรือเปล่าเนี่ยไปตั้งไปข่มขืนหรือเปล่าโอ้ยคิดอยู่แค่นี้ก็พอแล้วก็สมมติมาทั้งนั้นนะครับเชื่อกันมาเป็นเกวียนเป็นกระบุงผมก็ฟังมาผมมีสองหูไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่เคยย้อยแย้งใครนะยกเว้นผมพูดจาผ่านไมโครโฟนนั่นเองตอนนี้ ผมพูดจาผ่านไมโครโฟนนั่นเองนะสักครู่ลุงหงอกอ่านหน้าเฟซอยู่ค่ะสักครู่จะมาอ่านหน้า YouTube ไลฟ์อ๋อโอเคครับ นี่ไงตอนนี้มาถึง YouTube ไลฟ์แล้วนะครับถูกแล้วครับที่อธิบายอย่างถูกต้องเลยครับ4พลังงาน5ตัวรู้สึกแน่พลังงานทั้ง4ลุงหงอกจะเป็นคนรวมนะฮะไอสไตล์รวมไม่ได้เลย15ปีนะพลังงาน4ตัวที่เขาพูดถึงกันคือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนี่เขาได้เขารู้แหละแล้วก็แรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงก็ยังได้ไม่หมดครับนะแรงโน้มถ่วงโอเคแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงแม่เหล็กไฟฟ้าของเขาได้แม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าก็คือไฟฟ้ากระแสของผมได้แม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตมันคนละเรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจไฟฟ้าสินจบข่าวเลยครับไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาสัมผัสตัวนะครับคนในจักรวาลนะครับพลังตรงนี้มันให้โดยการสัมผัสตัวโดยแท้ๆนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่สัมผัสไม่ได้นะครับถึงได้ก็อยู่ที่บ้านค่อยเอาครับแล้วโบกมือให้เองครับให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับถ้าใครก็ไม่รู้คนไหนอยากได้ก่อนก็มาสัมผัสตัวตนเอาเองแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะครับไม่ใช่เหลือขอแล้วแบกกันมาเงี้ยมันก็เกินไปนะครับร่างกายมันสูญเสียตั้ง 80% ไปแล้วจะให้ลุงหงอกช่วยมันก็เกินไปนะครับเออใช่ไหมล่ะถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมาย่อยยับแล้วผ่าตัดผ่าต่อใช่นั้นนะครับวิทยาศาสตร์ทำลายมาหมดแล้วแล้วจะให้ลุงหงอกมาช่วยอีกโอ้ยกินยามาขี่เข่งที่ว่าเนี่ยเคมีเข้าตัวขี่เข่งว่าเป็นเข่งแล้วนะครับเออต่อไปนี้เรื่องของยานะครับคนไหนที่ไม่กินยานะฮะส่งมาด้วยนะครับผมจะมีสุสานยานะครับเออเดี๋ยวจะทำเป็นลังเอาไว้บางทีก็อาจจะไปขอคอนเทนเนอร์เอาน้ำมาใส่ยาเนี่ยยาที่ไม่กินเนี่ยครับที่เขาให้มาฟรีๆนี่แหละครับเออดูซิมันเป็นไงผมจะจัดการเยี่ยวใส่ก่อนแล้วก็เผาทีนี้ไม่เอาไว้แล้วครับจริงมันเป็นพิษยาเคมีโอ้ยบอกต่อไปหน่อยถูกกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาโอ้ยผิดกฎหมายแท้ๆเขายังบอกว่ายาอยู่นะก็ยาบ้าไงพี่โอ้ยจะให้เด็กรุ่นนี้ก็จะไปไหนล่ะครับเด็กเกิดหลังมกราคม37จะให้เขาไปไหนหรือจะให้เขาบื้ออยู่งั้นเหรอให้เขามีความแหลมคมให้เขาออกบ้างสิครับจริงนะผู้ใหญ่คนเกิดก่อนโอ้โหที่ตายแล้วชั่วสิ้นดีเลยที่ตายไปแล้วนะท่านที่อยู่ในปัจจุบันกรุณาปรับเปลี่ยนนะครับ
ที่มีอำนาจปัจจุบันนี้ครับอย่าช้าๆนะฮะกว่าถอยจะสุกงาไม่หมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับขอเรียนขอถามลุงออกกายเนื้อมาจากพ่อแม่แต่จิตวิญญาณความบริสุทธิ์นั้นมาจากที่เดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องครับเดี๋ยวนะฮะตรงนี้ต้องสำคัญนะครับพูดสมมติว่าไม่ได้นะครับ มันมาทั้งหมดครับมันผสมปนเปกันมาทั้งหมดอ่ะทั้งพลังงานจะเรียนว่าแม่เราก็มีพลังงานโอเคพ่อก็มีพลังงานโอเคไหมครับพลังงานที่ว่ามันก่อตัวเป็นเราก็เรียกว่านามก่อตัวเป็นรูปโอเคไหมครับนี่ก็เหมือนกันนามก่อตัวเป็นรูปทุกสรรพสิ่งนะฮะนามมาจากนามหมดนะครับนี่ก็เหมือนมาจากนามหมดนะครับก่อตัวเป็นรูปเป็นอิฐหินดินทรายอิฐหินดินทรายน้ำทุกหยดมาจากน้ำทั้งสิ้นอากาศมาจากน้ำหมดโอเคไหมครับมันก่อตัวเป็นรูปก็คือเรื่องของรูปน้ำที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนะครับที่พระพุทธเจ้าพูดถึงคือรูปน้ำข้าก็ตามที่รู้เรื่องรูปเรื่องน้ำแยกรูปแยกน้ำรวมรูปรวมน้ำนั่นคือเจ๋งโอเคครับสังเกตไหมฮะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติมีอยู่3เซกชันพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมโอเคไหมต่อมาก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์น่ะ3เซกชันที่ว่านี่ใหญ่ๆย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมครับแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกได้เข้าสู่ภาวะปฏิเวทเห็นไหมใครแยกได้เรื่องนี้จะต้องรู้ได้โดยปัจจตังเท่านั้นเองปฏิเวทมันก็มีโสดาเข้าถึงโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับนี่ภาวะปฏิเวทเท่านั้นเองครับถามว่าใครปฏิเวทได้บ้างเนี่ยไม่มีใครพูดสักนิดหนึ่งเพราะมันไปไม่ถึงมันก็ไม่กล้าพูดก็ได้แค่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละครับไหนมาในชวนวิจารณ์แล้วพูดจาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่มีใครถึงปฏิเวทในพระสงฆ์ก็เหมือนกันอ่ะนักก็ยังมีบัญญัติแต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์เข้าถึงนั้นก็มาบอกชาวบ้านไม่ได้ผิดพระวินัยอีกสวยอีกโอ้ยพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมก็เลยปากโป้งไม่ได้เลยงั้นอย่าไปเสียดายอะไรครับไม่รู้ถ้าผมพูดแล้วมันกินวงกว้างโอเคไหมครับมันถึงยุคหรือเปล่าครับว่าผู้ที่เข้าถึงพระธรรมมันอยู่ที่คารวะอย่างเงี้ยเข้าถึงมันถึงยุคมันหรือเปล่ายุคผ้าเหลืองจะเหลือแค่เน็บหูหรือเปล่าตามพุทธภพทำนายอ่ะใช่ไหมล่ะทีนี่เราพูดกันเล่นๆอย่าไปจริงจังนะโอ้ยพี่ก็โอเคนะทั้งหมดก็จะลืมตื่นเช้าก็ใส่บาตรยามเช้าเป็นปกติที่ว่าเนี่ยนะใส่เข้าไปนะผู้พระสงฆ์ครับปฏิบัติมันพูดไม่ได้อ่ะเพราะว่าถูกวินัยกำกับโอเคไหมครับก็ดูอากัปกิริยาดูท่วงที่ท่านก็แล้วกันโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้แหละทุกวันนี้ใส่บาตรใส่เงินใส่ทองใส่เข้าไปเถอะคนรับเขาไม่ปฏิเสธคนใส่มีใส่เข้าไปเถอะโถใครก็ตามที่ต่อต้านไม่ให้พระรับเงินเนี่ยมันจะต่อต้านทำแมวทำไมมันยุคนี้มันขาดได้ที่ไหนเล่าโอ้ไม่ทันยุคหรือเปล่าวะเนี่ยจะตายอยู่แล้วใครพูดคำนี้ก็ไม่รู้จริงนะขวางโลกเขาหรือเปล่ารู้จักการปรับเปลี่ยนไม่ใช่เกิดขึ้นมาอยู่เปลี่ยนแปลงไปเขาก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงเอายุค 2,000 ปีก็มาพูดวันนี้ได้ยังไงล่ะอะไรพวกจีบปากจีบคอพูดเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามทีจีบปากจีบคอพูดเนี่ยผมมี2หูแต่ผมเป็นคนที่ไม่วิจารณ์ใครหรอกแต่เราให้ฟังเฉยๆที่ว่าไม่รู้ในตลาดสดตลาดแห้งท่านรู้เองกันที่ผมพูดเนี่ยใช่ไหมครับสังคมบ้านเรานี่ยิ่งขาดพระสงฆ์ยิ่งหนักให้รู้ซะบ้างรู้ไหมถ้าขาดพระสงฆ์อะไรจะเกิดขึ้นรู้จักน้ำจืดน้ำทะเลไหมเนี่ยน้ำจืดไม่มีน้ำทะเลแล้วก็ดันเข้าสิครับอะไรแทนที่ทีเนี่ยขึ้นยอดคนมีปัญญาผมพูดแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นใช่ไหมเดิมมันเป็นน้ำจืดก็มากมายก่ายกองน้ำจืดมันหายไปน้อยไปน้อยไปน้อยไปนะน้ำทะเลก็ดันเข้าเนื้อออกไปเนี่ยนี่พูดเรื่องศาสนานะนั่นต้องปฏิความสิมีปัญญาใช่ไหมครับผมตีความได้หมดนั่นแหละแต่ผมก็ไม่พูดให้มันโจงเครื่องก็เท่าไรหรอกคนมีปัญญาก็จะรู้กับลุงหอกพูดที่ว่าเนี่ยสังเกตไหมฮะท้ายรายการผมมีทั้งหมดสาธุอามินอาเมนและโอมสังเกตไหมครับ20กว่าปีนะพูดคนนี้พ่วงมาตลอดวิทยุก็เหมือนกันก่อนจากกันที่นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับสังเกตไหมครับสังเกตหน่อยสังเกตหน่อยโอเคนะ
ลุงหงอกไม่เห็นทำการสลายพายุให้ได้เลยเฝ้าติดตามดูก็ไม่เห็นมีใครหยุดพายุได้อย่าพูดเกินจริงเลยนะคุณลุงขอบคุณขอรับอย่าโกรธกันนะโอ้ยผมไม่เคยโกรธใครนะเมียด่าเช้าด่าเย็นยังไม่เคยโกรธเมียเลยจริงโกรธไปทำไมก็ดูสิครับติดตามผลเอาเองนะโอเคยินดีครับที่จะแสดงออกมานะครับไม่มีปัญหาหรอกถ้าสงสัยองค์ความรู้ก็มาเฟสทูเฟสมาต่อคำต่อคำผมไม่เตะตัดขาใครแน่นอนนะครับผมต้องการจะให้ต่อยอดอะไรต่างๆนะผมไม่เคยเบรกใครนะบางทีผมไม่เคยเบรกไม่เคยบรับใครชีวิตจริงผมไม่เคยเด็ดขาดโอเคนะไม่เคยเบรกไม่เคยบรับใครนะครับมีแต่หาวิธีช่วยกันทำให้ขีดกำลังให้มันเจริญงอกงามต่อยอดกันผมไม่เคยหวงวิชานะผมมีอะไรผมมีประวัตินะตีพิมพ์ไปอ่านกลางปีตั้งแต่ปี17ถึงปี28ผลงานการเขียนหนังสือตรงนั้นไม่เคยหวงนิดเดียวก็ไม่เคยหวงในวิชานี่ใช่ไหมครับรายการนี่แหละทำมาตั้งแต่ปี25วันนี้ยังทำอยู่ใช่ไหมรายการทางสืบพวกนั้นนะมันสืบค้นได้ฝ่ายผมจะสืบค้นได้นะครับไม่ใช่พูดไปลอยๆนะครับนี่มัน74พลังนะ74ปีแล้วนะครับค่อยๆฟังครับท่านที่เพิ่งเข้ามานะฮะค่อยฟังอย่าเพิ่งด่วนสรุปนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมีผมเป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันทับซ้อนอยู่นะของสองสิ่งในที่เดียวกันดูสิครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะเข้าใจเพราะฉะนั้นกรุณาเข้าใจว่าของสองสิ่งในที่เดียวกันภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งในที่เดียวกันรูปกับนามในที่เดียวกันของผมต่างหากที่มันแยกคำว่านามบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานนี่เองครับผมจะไปขั้นหนึ่งนะให้รู้ไว้นามบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์กับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยผมไปอีกสเต็ปหนึ่งบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีใครพูดถึงมีแต่ energy พลังงานใครก็รู้เรียนมาทั้งพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กใครๆก็เรียนกันผมก็เรียนเขาเหมือนกันเลยครับตอนมัธยมต้นปลายนี่นะครับก็เรียนเหมือนกันไม่ได้คะแนนเขาเรามาหรอกที่ว่าก็เรียนไปงั้นถูไปงั้นนะครับถูจนกระทั่งมันได้มาแล้วเวลานี่แค่ไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมมองไปนู่นนะรางวัลโนเบลนะจะบอกให้มองไปถึงรางวัลโนเบลนะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วจะไปเมารางวัลโนเบลมันทุกอย่างทั้งสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยจะเมาคนเดียวไม่เอาไว้สองมือเปล่าเนี่ยการรักษามนุษย์เนี่ยจะเมาไม่รู้เห็นไหมสังเกตไหมข้างหลังเนี่ยศูนย์พัฒนาสมรรถสิทธิพิเศษโรคไฮเทคคือโรควิสัตเอาไม่อยู่นั่นนะครับนอกนั้นคิดเองตอนนี้เอาอยู่แล้วดูสิครับไอ้ที่เขาว่าเขาเอาไม่อยู่ลุงครับไม่เห็นทำการสลายพายุได้เลยเฝ้าติดตามดูก็ไม่เห็นมีใครหยุดพายุได้อ๋ออย่าพูดเกินจริงทำจริงๆไม่พูดทำไมล่ะโอ้ยถ้าผมพูดเกินจริงมากเลยเยอะถ่อมตัวไปตั้งเยอะแยะนะครับเกรงว่าท่านทั้งหลายจะรับไม่ได้ก็เลยถ่อมไปเยอะพาคิ้วห่ออะไรห่อเพชรไหมเนี่ยเขามีแต่ห่อทองกันห่อเพชรนะฮะอันนี้นะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีน่าสุดความบริสุทธิ์ที่อยู่ในกายเนื้อของคนและจิตวิญญาณพูดกับผมวิญญาณคือวิญญาณจิตคือจิตนะอย่าปนกันนะครับผมรู้ว่าจิตวิญญาณติดมาตั้งโอ้โหหลายร้อยคนมากจิตวิญญาณนะจิตนะเราใช้ว่าจิตที่บริสุทธิ์ถามว่าพลังงานคืออะไรชนวิญญาณวิญญาณขโมยเลยครับคือพลังงานเด็กอย่าไปไกลก่อนนั้นวิญญาณคือพลังงานโอเคไหมครับจิตเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์ง่ายที่สุดวิญญาณคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันถ้าพูดควบคู่ก็แยกซะถ้าพูดควบคู่กันก็แยกซะถ้าบอกว่าจิตก็ต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าเป็นวิญญาณก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบเลยเห็นไหมครับนี่แยกคำให้ได้ผมก็พยายามชวนแยกคำออกไปให้มันเชื่อมกันเนื้อมันแยกกันให้ได้แล้วท่านก็มีมิติความคิดตามไปด้วยเหมือนกันเ
ข้าหูสู่ใจคิดอย่าเชื่อลุงหงอกเด็ดขาดนะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อนะครับนะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อพูดให้ใครเชื่อโอเคไหมมีแต่ห้ามเชื่อมาตลอดทั้งทางนิวิยุทั้งนี้เหมือนกันผมห้ามสังเกตติดตามผมนะห้ามเชื่อเวลาพูดห้ามเชื่อห้ามเชื่อเด็ดขาดโดยเร็วด้วยนะครับงั้นอย่าเชื่ออย่าเชื่อในที่สุดก็สังเกตสิครับผู้เฉลียวฉลาดก็จะมีการสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้นี่ความพิเศษของคนนะครับมันจึงอยู่ในเกณฑ์นี้จึงจะเป็นผู้ที่มีการพัฒนากันนะครับนั้นไม่มีวันตายใช่ไหมครับเพียงแต่เปลี่ยนภพภูมิไปตามวาสนาของกรรมชะตาผมคงไม่ต่อดีกว่าครับต่อได้ยาวเลยครับต่อยาวก็ได้ฟังแค่นี้พอเวลาพูดแค่จิตวิญญาณก็แยกให้ฟังแล้วตกลงมาคิดใช่ไหมครับนะไอการเวียนว่าแต่เกิดมันแน่นอนอยู่แล้วครับเวียนว่าบุคคลที่จะหยุดการเวียนว่าแต่เกิดคือพระอรหันต์ท่านเองครับพระอนาคามีก็เป็นชาติสุดท้ายโอเคพระอนาคามีได้นะครับถ้าหากว่ายังอยู่ต่ำกว่านั้นเวียนว่ายตายเกิดหมดจำแค่นี้เองหลายภพหลายชาติกันมาแล้วนี่คือวิธีจำแค่มันเป็น point of view ของมันสูงสุดสุดจำแค่นั้นนอกนั้นก็ต้องสังเกตโอเคไหมครับมันจะง่ายสุดจำเงินเลอะเทอะแล้วท่านต่างหากสมองมันจะเสียหายต่อไปนะครับอ่านหน้าจอนี่ก็ค่อยอ่านครับอ่านปะปนกันคนไหนที่เขียนอ่านก็อ่านเข้าไปนะมันจะได้แชร์กันอ่านปุ๊บมันจะแชร์ไปแชร์กันมาสุดท้ายมันก็เหมือนกับเราดินสอทั้งหมดที่อยู่หน้าจอเรานะครับถือว่าเป็นเพื่อนบ้านอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่า YouTube บ้านเรา .tv มี2ห้องห้อง Face Live กับ YouTube Live เดี๋ยวนี้มี2ห้องนะครับตอนนี้มาห้อง YouTube อยู่นะครับเอาละเกือบจะจบแล้วเพราะว่าไม่มีใครต่อแล้วเนี่ยสลายพลังงานพายุได้มาจากมากกว่า 50% ของกำลังสูงครับได้มากกว่า 50% ถูกต้องเห็นด้วยครับผมก็ว่าเพราะว่ามันก่อตัวกันมาแล้วนะมันจะขึ้นฝั่งไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราไปเหยียบฝั่งไว้ก่อนเนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหถือว่าเสียหายน้อยมากจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าหากว่ามาเต็มๆเนี่ยผมบอกว่า 6-70% ทั้งจังหวัดนะประมาณ6อำเภอที่อยู่ชายฝั่งชายเนี่ย6อำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชศรีธรรมราชมีทั้งหมด6อำเภอถ้ามันขึ้นมาเต็มหน้าตัดเนี่ยนะโอ้โหผมว่าหมดตามข่าวสารที่บอกว่ารุนแรงเหลือเกินเนี่ยครับหมดประมาณ 80% ถึงขั้นนั้นนะครับผมเข้าสู่พื้นที่เข้าไปก็สลายได้ก็เกินกว่า 50% อยู่แล้วล่ะครับนะก็น้อยแล้วครับเข้าไปหน่อยตอนนี้ผมกลับมาในฟ้าแจ้งยังปานนะครับไม่มีฝนสักเม็ดเดียวแล้วมีแดดมีอะไรต่างสารพัดที่ผมกลับมาผมออกจากที่นครศรีธรรมราชวันนี้เดี๋ยวนะเครื่องออกเวลาไม่ได้จำเวลาสิแล้วมันไม่จำเวลาแต่มาถึงที่กี่โมงไม่รู้นะประมาณ3 โมงเย็นจากนู้นนะ3 โมง 4 โมงประมาณนั้นครับพอเวลาผมทำงานผมไม่ค่อยจะดูเวลาสักเท่าไหร่หรอกครับลูกงอกแล้วสังเกตอาการจากร่างกายตัวเองหลายครั้งมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าหนักหัวจะเบาโล่งบางครั้งมีอาการเรอออกแล้วก็โล่งถูกต้องครับมันแน่นภายในนะครับงับอากาศครับพยายามงับอากาศดูดกลั้นนานแปลว่าอัดมันทนไม่มันจะระเบิดมันเองพอระเบิดปุ๊บเนี่ยพลังงานมาแล้วครับมันสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองด้วยนะครับจำเป็นหลักตื่นเช้าเดี๋ยวเพิ่งรู้จักที่นอนทำก่อนสัก1 รอบ2-3 รอบโอเคนะก่อนนอนก็ทำสัก1 ครั้ง 2 ครั้งก็หลับไปสบายๆโอเคนะครับนี่คือหลักการทำครับไม่ทำไม่รู้ทำเถอะครับไอ้เรื่องของการหายใจเนี่ยโอ้ยลุงหงไม่เคยพาใครตกคูลงคลองนะครับผมมีความยินดีอยากจะช่วยชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ปัญญาผมมีน้อยอยากจะขอความรู้จากเมตตาให้หลักคำสอนมี 8,000 กว่าคลิปนะฮะใน YouTube บ้านเรา .tv กดเอาเองครับอยากจะรู้อะไรกดเองแบ่งเป็น3-4 ภาคที่ให้ฟังเมื่อกี้ในกักก็ตะตะโอ้ยเยอะแยะไปโอเคนะหวังว่าคงจะพอเหมาะพอควรครับนี่มันจะ4 ทุ่มแล้วจ้าบ้านขายบ้านขายดีเนาะโอเคครับพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ตามเชิญแต่วัฒยาสายนะครับ
นะส่วนที่นี่นั่งเก้าพรุ่งนี้นะฮะก็เป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อในหัวข้ออจินไตยนะครับ 2,600 ปีมาแล้วไม่มีใครกล้าอธิบายเรื่องนี้คำถามคือการเกิดโลกเป็นโลกนี้เกิดได้อย่างไรนั่นเองครับนะฮะจะมีคำอธิบายจากลุงหงอกนะครับกรรมเกิดได้อย่างไรก็มีอธิบายเหมือนกันนะครับอันเดียวกันนะครับเรื่องกรรมเรื่องบุญนี่นะครับพวกนี้ใครสงสัยแล้วก็เรื่องฌานสมาบัติเหมือนกันเวลาได้ฌานฌานเป็นยังไงแบบไหนฌานคือปัญญาฌานคือปัญญาพวกนี้นะครับจะเล่าเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านพุทธวิสัยนี่คงจะไม่แตกไปไกลนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของพระองค์โดยตรงนะครับใครก็ไม่สามารถไปรู้ร่วงเหมือนพระองค์ได้หรอกครับต้องยอมรับตรงนั้นโดยทฤษฎีนะฮะโอเคมีอะไรบ้างมาโทรศัพท์มีด้วยเหรอเห็นโทรศัพท์มาเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรเด้อจะว่าอะไรก็ว่าแต่ห้ามด่าเมียพ่อคนอื่นแล้วให้ด่าเฉพาะเมียพ่อลุงหงอกนะครับนางคำมีอนุญาตให้ด่าถ้าด่าแล้วเจริญงอกงามก็ด่าได้เลยแล้วห้ามหยุดด้วยนะเวลาด่าแล้วห้ามหยุด สมมติว่าลุงย้อนเวลาไปดักพายุปลาบึกที่นครศรีธรรมราชวันที่27ธันวาคมลุงคิดว่าปลาบึกจะขึ้นหายเลยครับถ้าผมไปวันที่27นี่สบายเลยครับสบายมากเลยครับกล้าท้าล่วงหน้าด้วยต่อไปนี้กล้าท้าหมดนะครับเดิมพันด้วยทำนองนี้ครับเวลาผมคิดทำอะไรเดิมพันยังได้ด้วยบอกล่วงหน้าประมาณนั้นนะครับผมแม่นแล้วฮะแม่นมากนะครับตอนนี้เพราะว่ารู้ว่าอะไรคืออะไรทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะรุนแรงนิดนึงครับพวกผมนะฮะแต่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะสุดท้ายแล้วต้องการให้คิดมากกว่าครับผมเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเอาเชิญครับผมหนูอยากให้คุณลุงกำจัดอาการไม่ดีให้ด้วยค่ะสิ่งที่ไม่ดีนั้นอะไรอยู่ที่ไหนเนาะสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรมันมือแล้วก็มีอาการปวดหัวเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับปวดนิดนึงค่ะเพราะว่าดูคุณลุงแล้วก็มันดีขึ้นค่ะเหรอดูเฟซหรือเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหทั้งนั้นก็แปลว่าผมเห่าเยอะนะวันนี้เนาะเอาหายปวดเลยเนาะจากไหนครับผมจากเบลเยียมค่ะเฮ้ยเบลเยียมหนาวไหมเนี่ยหนาวค่ะคุณลุงกี่องศาครับวันนี้กี่องศาหนูไม่ได้ดูแต่ว่าหนาวค่ะโอเคสักวันหนึ่งผมจะไปพาไปถึงขนาดองศาสมบูรณ์นะลบ 273.15 องศาเซลเซียสนะนี่จะพาไปนะครับจุดนั้นนะโหหน้าอยู่หน้าสายมากมี5องศาค่ะโอ้5องศาก็หิมะลงยัง5องศาเนี่ยยังค่ะมืดค่ะมืดวันนี้มืดทั้งวันเลยเหรอ5องศานี่หิมะน่าจะลงนะ7องศาน่าจะลงประมาณ5 6 7เนี่ยโอเคอ่ะพร้อมดูจะหายปวดหัวเด้อพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะเออหายใจด้วยงับอากาศก็ดีฟังเสียงด้วยเกาหัวด้วยสมองท้องอยู่เนาะค่ะก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนแงนไงก้มนั่นทำไปทำไปดูจะหายปวดกดหัวคิ้วหน่อยนวดๆหน้าผากเคาะๆก็ได้อุ้งมือเคาะหน้าผากเดี๋ยวก็หายเองครับดูนะครับจะหายแน่นอนคราวนี้ขยับเนื้อขยับตัวไปหมดเลยนอกจากหัวหายแล้วขยับตัวส่วนอื่นซะเป็นผลพลอยได้ไปมีเท่าไหร่รับเต็มๆนะคุณโยมมีเท่าไหร่รับเต็มๆนะคุณโยม
ู้ถามว่าเป็นจังใดครับผมดีค่ะคุณโล่งเบาเออเฮ้ยขอบคุณหลายๆเหรอห่วยว่าวเล่าเป็นอยู่บ่ว่าวเล่าธรัตเล่าค่ะมีข้าวเหนียวเคยกินมาแถวๆเบญเยี่ยมนี่จ้ะอีดีเนี่ยบ่ป้าแดกป้าแดกล่ะป้าจอมมีบ่ป้าจอม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 บ่เคยคืนมีดักแดกบ่แถวๆนั้นมันก็มีอยู่แต่บ่กล้ากินค่ะมากินอยู่เลยดักแดกใครมีดักแดกสดๆส่งมาให้หน่อยนะวันนี้ก็กินไปตั้งเยอะนะวันนี้ดักแดกอาหารชั้นหนึ่งเนี่ยดักแดกให้ด้วยพวกไข่มดแดงนะครับมักเยอะเมื่อบ้านค่ะกินอยู่แต่ดักแดกนะอาหารชั้นหนึ่งนะบอกให้ก็ได้โอเคตกลงแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณคุณลุงหลายๆแม่ถูกสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะถูกค่ะเอาละพอเนาะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบเลยเชิญตับสยาสายนะฮะมีข้อแม้ว่าอย่าถ้าเราบอกแว้งกันพูดกันด้วยภาษาดอกไม้นะครับขอให้ทำที่ให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอเลือกพอเด้อนะครับส่วนถ้าหากว่าจะมีการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งพวงก็ขอให้ทำกันไปแต่ถ้าเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินก็ทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตรัยพญานาคพญามังกรตัวเดียวกันนะครับทางน้ำทางบกก็พญาครุฑไอ้ขอไปทั้งหมดก็พญาช้างเผือกอากาศก็พญาคุด3สหายเนี่ยเขาจับมือกันนะให้รู้ไว้ก็จะมาปราบอธรรมนะ3สหายเขาจะมาปราบอธรรมอธรรมอยู่ไม่ได้หรอกครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าก็เป็นพาหนะของพระศรีอริเมตรัยนะครับเข้ามาในบทนั้นนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบท่านก็ตามที่ยังทำไม่ดีอยู่ก็ปล่อยละลดเลิกกันนะครับมิฉะนั้นเจอแน่อุบัติเหตุปัจจุภัยถ้าเราบอกแว้งกันตีกันฆ่ากันสารพัดจะบอกให้ทราบไว้นะครับก็ขอได้โปรดลดละหยุดเลิกซะถ้ารู้ว่าไม่ดีนะสำหรับวันนี้นะก็มีแค่ตัวนี้มั้งสาธุอามินอาเมนแล้วอย่าลืมพรุ่งนี้บรรยายนะครับมาที่นี่เริ่มเดี๋ยวเที่ยงถึง18:00 น.จาก18:00 น.ถึง3 ทุ่มนำพาสมาธิให้นะครับพยายามมาวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมตั้งใจไว้สูงมากครับไม่เคยตั้งใจงี้มาก่อนเลยทุกอย่างมันจะแมทกันนะฮะตั้งแต่ผมไปอะไรล่ะสุโขทัยนะไปคุยกับพ่อกำลังบำแหงนู่นกันนะนั่นพระอรหันต์นั่นเรียกว่านะคือพระร่วงนะแล้วต่อมาก็หลายเรื่องนะมันแมทกันทั้งหมดแหละครับนั่นมาบรรจบกันบรรยายอาจินไตยวันพรุ่งนี้ด้วยมันไม่ใช่นึกจะโหนดจะมาพูดนะครับไม่รู้ว่ามันต้องมีวาระของมันนะครับมันไม่ได้มีซ่อนเร้นนะครับแต่มันถูกกำกับมาประมาณนั้นครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เอวังวิจารณ์นี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very much ครับผม